ใครเคยสอบจะรู้ว่าวันสอบจริงนั่งเขียนไปสินะเขียนไปกระดาษแทบจะทะลุนะทบไม่ได้สักทีนะออกมาจากนอกห้องสอบเอ๊ะมันทำยังไงวะแต่พอเฉลยปุ๊บอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้รู้จักไหมastechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีหลายๆคนที่เข้ามาในวันนี้นะครับนะก็เจอกับอาจารย์แก๊ปเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันนี้ก็เจอกันในส่วนของภาคกความสามารถด้านตัวเลขนะครับก็คือภาคกคณิตศาสตร์นั่นเองก็ยินดีต้อนรับไปหลายคนที่เข้ามานะครับนะฮะก็ฝากกดแชร์ไปเพื่อนๆด้วยนะครับนะฮะตอนนี้ยังมากันไม่เยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ขออนุญาตเริ่มติวเลยนะฮะจะกี่คนอาจารย์แก๊ปก็นัดเวลาตรงเป๊ะนะครับเราเริ่มติวกันเลยนะครับกับภาคกคณิตศาสตร์ก็อย่างที่หลายคนรู้ครับถ้าน้องจะสอบข้าราชการอยากสอบบรรจุข้าราชการให้ได้นี่เป็นส่วนหนึ่งของภาคกคณิตศาสตร์ที่พวกเราควรรู้นะฮะคือเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆในคณิตศาสตร์นะครับก็คือภาคกถ้าน้องอยากสอบบรรจุได้น้องต้องเก็บในส่วนของภาคกตรงนี้ให้ได้คำถามคือมันจะมีโจทย์อะไรบ้างนะครับอาจารย์แก๊ปก็พยายามทุกๆอาทิตย์ก็พยายามมานำเสนอให้พวกเรานะครับเห็นในแต่ละด้านของคณิตศาสตร์นะครับบางโจทย์อาจจะมีสูตรลัดด้วยบางโจทย์อาจจะไม่มีบางโจทย์อาจจะต้องแก้สมการตรงๆอันนี้พวกเราก็ต้องเป็นนะครับเพราะนั้นอาจารย์พยายามจะผัดเปลี่ยนกันมาละกันบางอันจะมีสูตรลัดบางอันไม่มีบ้างนะครับพยายามผัดเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นใครที่ฟังอาจารย์บ่อยๆนะครับพยายามติดตามไปเยอะหรือใครเคยติวกับอาจารย์อยู่แล้วหรือลงคอร์สติวอยู่ตอนนี้ที่เป็นภาคกคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับก็สามารถเอาส่วนนั้นมาช่วยได้นะครับเพราะนั้นคณิตศาสตร์ความรู้มันกว้างครับนะเราไม่สามารถสอนได้ทั้งหมดหรอกแต่อาจารย์พยายามแล้วกันพยายามจะเอามาเจอให้พวกเราบ่อยๆนะครับนะก็สวัสดีหลายๆคนนะครับกนกวรรณสวัสดีจ้าสวัสดีหลายคนที่เข้ามานะครับนะก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับกับเรื่องแรกนะครับข้อแรกครับวันนี้เรามาเจอข้อแรกกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอย่างที่บอกนะครับบอกพวกเราหลายๆครั้งโจทย์ไม่ต้องจดนะครับโจทย์พวกเราไม่ต้องจดนะเราจะส่งชีทให้กับทุกคนอยู่แล้วเพราะนั้นโจทย์พวกเราไม่ต้องจดนะฮะติวมายังไงอาจารย์ส่งให้ทั้งหมดตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้น้องไม่ต้องกลัวจะจดไม่ทันโอเคมั้ยครับนะทุกคนได้ทุกคนนะฮะข้อแรกครับข้อแรกกับข้อที่1เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะฮะวันนี้เป็นภาคกคณิตศาสตร์นะครับเรามาผ่อนคลายสบายๆกันใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์ก็อาจจะไม่ห่วงนะครับสำหรับวันนี้ใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อาจารย์ไม่ห่วงหรอกนะครับเพราะนั้นเอกอื่นๆสินะครับน้องที่เป็นเอกอื่นๆนะครับน้องต้องทำภาคกในส่วนนี้ให้ได้ครับก็คือภาคกคณิตศาสตร์นะครับดูซิว่าเราจะมาเก็บแต้มตรงไหนได้บ้างนะครับข้อที่1ครับในส่วนแรกที่น้องต้องรู้จักเลยครับคือส่วนของเลขอนุกรมนะครับเลขลำดับอนุกรมนะฮะข้อที่1ครับเขาถามว่าลบ2 1แล้วก็จุดๆ4 7 31 220 683 600 6823เขาถามว่าไอ้ที่เว้นว่างไว้ตอบเท่าไหร่อ้าวแล้วนะครับอย่างที่บอกเนาะอาจารย์ติวสอบแต่ละครั้งหรืออาจารย์มานั่งบรรยายแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าเรื่องนี้พวกเราพยายามฝึกฝนเยอะๆเพราะนั้นทุกครั้งที่อาจารย์มาไลฟ์สดน้องเห็นไหมทุกครั้งนะที่อาจารย์มานั่งพูดให้พวกเราฟังเนี่ยอาจารย์พยายามจะแทรกโจทย์พวกนี้เข้ามาเยอะๆหน่อยเนาะเราจะได้เห็นภาพว่าอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยเนาะมันมีแบบนี้ด้วยมันคือประสบการณ์ครับอาจารย์จะบอกว่าถ้าน้องเห็นโจทย์แบบนี้น้องทำไม่ได้เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าไม่แปลกครับนะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะฉะนั้นใครทำไม่ได้ไม่แปลกครับนะฮะแต่มันอยู่ที่ประสบการณ์พวกเรานะครับนะอ่ะมาเริ่มต้นเลยข้อนี้ครับถ้าใครประสบการณ์น้อยนิดหนึ่งเนี่ยน้องจะเห็นโจทย์จะมาเห็นอาจโจทย์เห็นโจทย์อาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วน้องจะทำไม่ได้ข้อนี้นะครับแต่ถ้าน้องมีประสบการณ์สูงนิดหนึ่งสังเกตครับหัดสังเกตน้องเห็นเลขตรงนี้ไหมครับหลายคนเห็นอยู่แล้วอาจารย์เชื่อเลยเห็นอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วแต่น้องดูดิฮะเลขมันเป็นยังไงครับถ้าแบบคนทั่วไปเนาะก็จะทำงี้ครับ4ไป7บวกเพิ่มขึ้น2เนี่ยคนทั่วไปจะทำอย่างงี้หรือบางคนกำลังทำแบบนี้อยู่ด้วยนะครับ7ไป31อ่ะ7เพิ่มขึ้นไป31มันก็บวกเพิ่มขึ้นไป24อ่ะก็บวก24คนทั่วไปก็ทำแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าน้องทำแบบนี้แล้วน้องจะสังเกตว่าเราจะไม่เห็นแนวโน้มของตัวเลขจะไม่เห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขครับว่าเลข2เลข2แล้วมันไป24แล้วกระโดดไปเท่าไหร่เลยเนี่ยนะเราจะไม่เห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขเพราะนั้นถ้าใครทำแบบธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ได้ซึ่งวันสอบจริงเนี่ย
มันก็จะเจอแบบนี้แหละครับใครเคยสอบจะรู้ว่าวันสอบจริงนั่งเขียนไปสินะเขียนไปกระดาษแทบจะทะลุนะทดไม่ได้สักทีนะออกมาจากนอกห้องสอบก็เอ๊ะมันทำยังไงวะแต่พอเฉลยปุ๊บอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้รู้จักไหมรู้งี้น่าจะทำแบบนี้ก็ดีแล้วมันไม่ใช่คำว่ารู้งี้หรือไม่รู้งี้หรอกครับโจทย์แนวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์พวกเรานะครับน้องเห็นตัวเลขไหมครับเลขที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับจาก31เนี่ยไป220เลยแล้วก็จาก220มันกระโดดไป 6,000 กว่าเลยแสดงว่าการเพิ่มขึ้นของตัวเลขเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะต้องมีการคูณขึ้นมาแน่นอนนะครับจะต้องมีการคูณเพิ่มขึ้นมาแน่นอนยังไงอาจารย์แก๊ปอาจารย์แก๊ปกำลังจะบอกอะไรอาจารย์กำลังจะบอกพวกเราว่าเลขความสัมพันธ์เนี่ยต้องมีการคูณแน่นอนนะฮะมาใครทำได้แล้วตอบมานะครับดูนะครับแล้วอย่ากระพริบตานะครับถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วคือเขาเรื่องใช้ความรู้สึกครับน้องดูนะครับถ้าเฉลยปุ๊บพวกเราจะอ๋อเลย7กับ4เนี่ยถ้าน้องเอาไปคูณกันนะฮะ7กับ4เอาไปคูณกันเดี๋ยวจะลบตรงนี้ก่อนคือโจทย์แนวเรื่องนี้นะครับมันต้องเฉลยเท่านั้นนะมันไม่มีสูตรลัดอะไรหรอกครับแล้วถ้าใครไปหลอกพวกเรานะครับเออมาติวเลยมีสูตรลัดแน่นอนอย่าไปเชื่อนะเรื่องนี้ไม่มีสูตรลัดหรอกครับถ้าใครเคยฝึกมาใครเคยผ่านสนามสอบมาเนี่ยนะฮะอย่าไปเชื่อไม่มีสูตรลัดครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะน้องดูครับ7กับ4เนี่ยถ้าน้องนำมาคูณกันหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วทำไมต้องคูณวะอะไรเงี้ยนะครับไม่มีใครรู้ครับว่าต้องคูณหรือเปล่าแต่มันอยู่ที่การสังเกตนะฮะ7คูณ4มาได้28ถ้าน้องบวก3นะครับมันขาดอีก3แต้มไงมันได้31นะฮะพอน้องจับคูณกันเฮ้ย7 4 28บวก3ได้31แล้วตัวเนี้ยฮะ220เนี่ยน้องลองคูณดิฮะเอา2ตัวก่อนหน้าของมันคือ7กับ31คูณกัน7กับ31แล้วแอบคูณได้นะครับ7 3 21ใส่1ทด2อ่ะ7 1 7ดิอาจารย์7 3 21มาจากไหนวะ7 1 7อย่างงี้7 3 21เห็นไหม7 1 7 7 3 21บวกเท่าไหร่ครับเห็นไหมน้องเห็นป่ะ2ตัวหน้าของมัน7 1 7 7 3 21มันได้217แต่เราไม่ต้องการเราต้องการ220ครับเพราะฉะนั้นน้องบวกอีก3แต้มเนี่ยเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าน้องจะทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคู่เพราะนั้นตัวเลขที่เราต้องการต้องเกิดจากการคูณของตัวเลข2ตัวหน้านะครับแล้วก็บวกเพิ่มอีก3แต้มนะมันก็จะได้ตัวที่เราต้องการแล้วเพราะนั้นถ้าใครเห็นแบบนี้ใครเคยฝึกมาว่าเออการสังเกตแบบนี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ที่โจทย์ถามน้องก็ต้องเอาตัวเลข2ตัวหน้าของมันคูณกันอันนี้ก็จะเป็นลบ2อย่าลืมลบด้วยนะลบ2คูณ1นะครับลบ2คูณ1เราก็คูณเลขเลยลบ2คูณ1เราจะได้เป็นลบ2อย่าลืมบวกเท่าไหร่ฮะบวก3อาจารย์อาจจะทดแบบบ้านๆหน่อยนะครับคงไม่มีแบบวิชาการอะไรทั้งนั้นแหละใครเคยติวกับอาจารย์ก็จะรู้ว่าถ้าเป็นภาคกรเนี่ยไม่ต้องเน้นวิชาการอะไรมากนะครับ2คูณ1ได้ลบ2บวก3ได้1ครับคำตอบตรงนี้คือ1ฮะซึ่งมีคนตอบเยอะเลยนะครับซึ่งมีคนตอบนะฮะและหลายคนที่เข้ามาในนี้น้องถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับน้องไม่ต้องตกใจนะครับบางคนทำไมเพื่อนเขาตอบไวจังอะไรเงี้ยคือในเพจอาจารย์บางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับเขาก็จะมีความสามารถในด้านนี้มากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะนั้นน้องไม่ต้องตกใจน้องตอบมาได้นะครับตอบผิดตอบถูกตอบมาเลยนะครับคำตอบข้อนี้ตอบ1ฮะฝนได้เลยครับ1ฟับเลยจบนะเพราะนั้นสรุปได้เลยเรื่องนี้ไม่ว่าจันติวแต่ละครั้งนะครับอาจารย์จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีสูตรลัดเพราะนั้นน้องอย่าไปหาไอ้คำว่าสูตรลัดมีสูตรลัดไหมไม่มีประสบการณ์ล้วนๆก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าน้องฝึกขนาดไหนล่ะนะครับบางคนฝึกแทบตายเลยครับฝึกยังไงรู้ไหมหนูไปนั่งฝึกอย่างนี้อาจารย์5 10 15ตัวต่อไปตอบ20ฝึกไปเถอะครับนะฮะฝึกไปเถอะนะฮะฝึกเท่าไหร่ก็อยู่โรงเรียนเดิมครับอาจารย์บอกเลยอย่าไปฝึกแบบเนี้ยนะฮะน้องต้องไปฝึกเลขที่มันออกแบบจริงๆนะครับต้องไปฝึกแนวคิดจริงๆนะวันสอบน้องก็ต้องเจอแบบนี้นะครับเพราะนั้นพยายามฝึกจากจริงๆจากคนที่มีประสบการณ์จริงๆนะครับคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่1นะครับนะไปต่อครับอ๋อเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับนะ
องชานบอกตามไม่ทันนะครับนะเดี๋ยวดูย้อนหลังได้ครับใครเพิ่งมาไม่ทันใครมาช้าดูย้อนหลังได้นะครับเพราะนั้นถึงบอกไงถ้าใครพลาดต้องกดกระดิ่งไว้กดแชร์กดติดตามเพจไว้นะครับน้องจะได้พอเวลาจะไลฟ์สดจะได้ดิ่งปึ้งขึ้นมาเลยนะครับใครไม่ว่างก็กดแชร์ไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับแชร์ไว้ก่อนน้องจะได้เอาไปดูย้อนหลังได้นะครับกลัวจะพลาดนะครับประสบการณ์สำคัญนะครับนะถ้าใครอยากเป็นข้าราชการเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยสำคัญนะครับคณิตศาสตร์สำคัญแต่ถามว่าออกยากไหมมันคงไม่ยากมากเกินความสามารถพวกเราแน่นะครับมันเป็นความรู้ที่พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับแค่เรามาทบทวนกันแล้วกันนะครับข้อที่2ครับก็ยังอยู่ในเรื่องของอนุกรมอยู่นะครับก็จะมีเลขลบ7เลข9เลข17เลข21เลข23ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ก็จะมี24 27 30 33ต้องสังเกตหัดสังเกตนะครับซึ่งข้อนี้อาจารย์บอกเลยว่าถ้าน้องฝึกดีๆไม่ยากเลยนะครับง่ายกว่าข้อเมื่อกี้อีกนะน้องดูนี่หน่อยครับลบ7ไป9เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับลบ7แล้วไป9เลยมันบวกเพิ่มขึ้น16แล้วไงอาจารย์ยังไม่เห็นยังไม่ได้อะไรไปต่อนะครับ9ไป17เพิ่มขึ้น8บวก8ต่อมา17ไป21 17ไป21เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพิ่มขึ้น4เริ่มเห็นไหม21ไป23 21กระโดดเพิ่มขึ้นไป23บวกเพิ่มขึ้น2เห็นไหมครับคือหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับการไลฟ์สดที่แบบว่าโจทย์1ข้อใช้เวลา5นาทีอย่างเงี้ยนั่งรอน้องตอบกันมาเยอะๆนะครับแต่อาจารย์ไม่ใช่สไตล์นั้นนะครับนะอาจารย์ไม่ได้มาเรียกยอดย้ายลอดยอดชมอะไรทั้งนั้นนะครับนะน้องจะชมกี่คนอาจารย์ก็ติวหมดนะครับเพราะนั้นอาจารย์ไม่รอน้องตอบเพราะนั้นน้องเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงๆอ่ะครับหยิบกระดาษขึ้นมาทดเลยนะครับโจทย์ไม่ต้องจดนะฮะเพราะนั้นอาจารย์จะไม่รอนะครับหลายๆคนจะรอรอให้เพื่อนตอบเยอะๆก่อนไม่มีนะครับในเพจอาจารย์จะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบางคนเนี่ยสอนข้อนึงเนี่ย5นาทีครับ10นาทีนั่งรอให้เราตอบกันนะไม่ใช่ครับนะอาจารย์เป็นพวกแบบว่าอยากให้น้องเจอจริงๆในห้องสอบว่าสมมติน้องเจอโจทย์ข้อนี้จริงๆเนี่ยน้องจะคิดไปทางไหนนะครับน้องจะได้ปรับปรุงตัวเองได้นะฮะว่าเฮ้ยเราไม่ทันอย่างนี้เว้ยเราจดไม่ทันเว้ยเราทดตรงนี้ไม่ทันเว้ยตรงนี้มันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะรู้สถานการณ์จริงๆนะครับเหมือนอยู่ในสนามสอบจริงนะฮะเพราะนั้นอาจารย์จะไม่รอพวกเราตอบแบบว่าไม่รอแบบว่าตอบ1111111กันหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะใครทันตอบใครไม่ทันถือว่าคุณพลาดนะครับคุณพลาดหรือใครไม่ตอบอาจารย์ก็จะอนุมานว่าไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นดูง่ายๆครับนะเพราะนั้นนี่หลายคนตอบแล้วเห็นมั้ยตอบมาแล้ว24มาดูดิว่าจริงไหมน้องดูเลขดิครับเห็นไหมเลขมันลดลงทีละครึ่งเพราะนั้นตัวต่อไปต้องลดลงครึ่งหนึ่งเพราะนั้นอันนี้เป็นเลข2เพราะนั้นตัวต่อไปครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็น1เพราะนั้นตัวต่อไปบวก1คำตอบข้อนี้คือ23บวก1คำตอบคือ24ครับคำตอบคือ24และ24ก็มีช้อยด้วยตอบช้อยข้อที่1ฝนฟับเลยจบแหละเห็นไหมครับซึ่งไม่ยากเห็นไหมเราสามารถฝึกได้นะครับคือวันสอบมันก็จะมีปะปนกันไปครับอันนี้คือแบบยากเพราะวันสอบมันเจอประมาณ 3-5 ข้อนะน้องก็ต้องดูให้เป็นว่าเอ้ยโจทย์ไหนง่ายอันไหนยากแต่ทางที่ดีถ้าน้องฝึกดีๆเนี่ย5ข้อ5คะแนนเต็มเนี่ยโอ้โหไม่หนีน้องแน่นอนเรื่องอนุกรมนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เรื่องอนุกรมจะไว้เพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นต่อนะครับต่อไปวันนี้ถ้าทางจะเป็นเอกคณิตศาสตร์น่าจะมีเยอะอยู่นะครับนะก็ฝากแชร์ด้วยนะครับใครเป็นเอกคณิตศาสตร์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับฝากแท็กเพื่อนๆด้วยนะฮะว่าเพื่อนที่เขาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับเรียกเขามาดูหน่อยนะครับเขาจะได้มีคะแนนในส่วนของภาคกอคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นนะฮะจะได้มีคะแนนเพิ่มขึ้นมานะครับนะมาทุกคนต่อนะครับต่อนะข้อที่3ครับข้อ3ภาคกอคณิตศาสตร์ข้อ3ค่าของโอ้โหยาวเลยนะฮะนึกว่าเรือหางยาวฮะนี่ฮะเขาถามว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเมื่อคิดคำนวณแล้วเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่น้องเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยังต้องไปดูช้อยเลยน้องก็ต้องคำนวณให้เป็นนะครับอย่างแรกอาจารย์ถามพวกเราก่อนตัวนี้มันลบกันนะครับ
แล้วมันก็มีคูณกับ10กำลัง3น้องเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับนี่คือก้อนที่1นี่คือก้อนที่1ลบกับก้อนที่2อย่างงี้ฮะแสดงว่ามี2ก้อนลบกันอยู่นะฮะอาจารย์แก๊ปกำลังจะบอกอะไรอาจารย์กำลังจะบอกพวกเราว่ามันมี2ก้อนลบกันอยู่แล้วมันมี10ยกกำลัง3คูณกันอยู่เพราะนั้นถ้าน้องคูณกระจายเข้าไปมันจะทำให้คิดเลขง่ายขึ้นนะฮะง่ายยังไงน้องดูตรงนี้ครับน้องจะสามารถคิดเลขง่ายขึ้นเพราะอะไรครับถ้าน้องคูณกระจาย10ยกกำลัง3เข้าไปถ้าน้องมีวงเล็บอยู่น้องจำได้ไหมเคยทำแบบนี้ไหมเช่นอาจารย์ทำให้ดูก่อนเช่นน้องเจอ5บวก4คูณ3อย่างเงี้ยน้องเจอ5บวก4คูณ3อย่างเงี้ยน้องสามารถคูณกระจาย3เข้าไปได้น้องจะได้4คูณ3แล้วก็จะได้5คูณ3นะครับเราสามารถมีคูณกระจายได้นะฮะหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นก้อนสีเขียวเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันมีก้อนที่มันลบกันอยู่เห็นไหมฮะนี่คือก้อนที่1นี่คือก้อนที่2เพราะฉะนั้นเราสามารถคูณกระจายได้ถ้าน้องคูณดีๆนะฮะมาคูณพร้อมกันครับค่อยๆ คูณเอกคอมเดี๋ยวเอกอะไรก็ตามเดี๋ยวจันส่งไฟล์ให้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวจดไม่ทันเอาแสดงว่าเอาแบบว่าเหมือนที่ทำอยู่ในห้องสอบเลยนะครับนะลองทดจริงๆซิตอนนี้ว่าตอบได้ไหมเอาอย่างนั้นก่อนนะครับดีชีทเดี๋ยวส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงนะเราก็คูณกระจายตัวนี้เข้าไปครับค่อยๆ คูณไปเลยนะครับเนี่ยคูณกระจายตัวนี้เข้าไปคูณกระจายตัวนี้เข้าไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับค่อยๆเขียนให้ดูอาจารย์เขียนทีละขั้นตอนให้ดูนะ 9.347 คูณกับ10ยกกำลังลบ3แล้วมันก็ต้องคูณกับ10กำลัง3นี่คือคูณกระจายก้อนที่1นะครับก้อนที่1ลบนะครับลบตรงกลางอยู่แล้วนะ 5.2 คูณกับ10ยกกำลังลบ5ตรงนี้ยังทันอยู่นะครับนะแล้วก็คูณ10กำลัง3กระจายเข้าไปนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตใช้ปากกาแดงหน่อยเผื่อพวกเราจะเอากลับไปอ่านจะได้เข้าใจนะครับนี่ฮะ10กำลัง3ตัวนี้คูณเข้าไปก้อนแรกมาแล้วอยู่นี่นะฮะ10กำลัง3คูณเข้าไปก้อนนี้ก็ไปอยู่นี่10กำลัง3เห็นไหมครับนี่คือเราต้องมองให้ออกว่าเราจะคำนวณง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับง่ายยังไงน้องดูครับ10กำลังลบ3คูณกับ10กำลัง3ถ้าน้องไม่พลาดตอนมอต้นจำได้ไหมฮะการคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันถ้าฐานเหมือนกันเช่นสมมติน้องไปเจออย่างนี้ครับ2กำลัง3คูณกับ2กำลัง2สมมติอย่างเงี้ยน้องเจอสมมติเจอแบบนี้น้องเจอแบบนี้ทำไงครับฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันน้องจะได้เป็น2ยกกำลัง3บวก2ก็กลายเป็น2ยกกำลัง5เราสามารถเลขชี้กำลังมาบวกกันได้นะฮะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องคูณกระจายไงฮะหันว่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องคูณกระจายเพราะฉะนั้นถ้าน้องคำนวณพร้อมกันในนี้น้องเห็นนี่ไหมครับก้อนเขียวๆที่อาจารย์ยึกๆอยู่ตรงนี้น้องจะเห็นว่า10บรรฐานเหมือนกันเราก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ3คูณกับ10กำลัง3ฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันน้องเอา3บวกกับลบ3น้องจะได้เป็น0นะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับเขียนให้ดูทีละบรรทัดเลย 9.347 347คูณกับ10ยกกำลัง0นี่คือก้อนแรกทันไหมฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนี่คือพื้นฐานเลยนะครับต้องรู้เพราะนั้นวันสอบน้องจะเจอเรื่องการคำนวณเลขยกกำลังเนี่ยเยอะนะครับเจอบ่อยนะถ้าน้องเข้าใจสมบัตินิดเดียวนะครับสมบัติเลขยกกำลังมีอะไรบ้างเข้าใจนิดเดียวน้องจะได้ทำได้นะครับลบกับ 5.2 ตรงนี้อาจารย์พักไว้ก่อนน้องเห็นอะไรตรงนี้ไหมเห็นอะไรไหมครับมันคืออะไรครับฐานเหมือนกันอีกแล้วฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเราจะได้เป็นลบ5บวก3ได้ลบ2มันจะกลายเป็นคูณ10ยกกำลังลบ2คูณ10ยกกำลังลบ2 10ยกกำลังลบ2ลบ5บวก3นะครับลบ5บวก3ต่อไปตัวนี้คือ1ผ่านไปจบ10กำลัง0อะไรยกกำลัง0ได้1นะครับเพราะฉะนั้นก้อนหน้าของเราจะได้เป็น 9.347 เขียนรอไว้เลย 9.347 นะลบกับเริ่มมีคนตอบแล้วนะคือใครทำได้แล้วตอบรอไว้เลยนะครับนะที่อาจารย์เขียนช้าๆเนี่ยเพื่อเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะอาจารย์จะพยายามไปพร้อมๆกันเพราะวันนี้เป็นภาคกคณิตศาสตร์
อาจารย์จะไม่จรวดมากนะครับอันนี้ช้าแล้วนะจะไม่ไปไวมากจะไปช้าๆไปทีละขั้นตอนเพราะนั้นคนภาคกอเพราะนั้นน้องไม่ว่าน้องเอกอะไรน้องฟังได้หมดนะครับนะอ่ะต่อไปครับปัญหาคนส่วนใหญ่ถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ตรงนี้เลยลำบากเลยนะฮะ 5.2 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 คืออะไรอาจารย์อาจารย์อธิบายให้เราฟังง่ายๆตรงนี้ก่อนดีกว่าเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเจอ 3.5 คูณกับ 10 เราคำนวณยังไงครับ 3.5 คูณ 10 น้องคำนวณยังไงฮะ 3.5 คูณ 10 ก็ไม่ยากใช่ไหมฮะการคูณด้วย10ก็คือการเลื่อนทศนิยมเพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะนั้นทศนิยมก็จะถอยกลับมาข้างหลังก็จะกลายเป็น35เพราะนั้นการจะดูว่าน้องจะถอยจุดกี่จุดเนี่ยตรงนี้เป็นจุดใช่ไหมเมื่อกี้นี้น้องจะถอยกี่จุดเนี่ยน้องให้ดูว่ายกกำลังตรงนี้ยกกำลังเท่าไหร่นะครับถ้ายกกำลัง1ก็ถอยไป1ครั้งนะฮะเช่นน้องไปเจอ 2.78 อ่ะสมมติคูณ10ยกกำลัง3 10ยกกำลัง3ก็ดูตรงนี้ครับว่าตรงนี้เลขอะไรเลขอะไรฮะตรงนี้เลข3น้องก็ถอยไป3ครั้ง1 2แล้วก็3ถอยทศนิยมเข้าไปน้องก็จะกลายเป็น278แล้วก็ 0.00 ไปอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือในกรณีที่ทศนิยมของน้องไม่ใช่ทศนิยมโทษ10ยกกำลังของน้องเนี่ยเป็นเลขบวกนะครับก็คือเลข3เลข4เลข5อะไรอย่างนี้ถอยไปจำนวนครั้งถ้าเป็นเลข3ก็ถอยไป3ครั้งเป็นเลข1ก็ถอยไป1ครั้งนะครับแล้วถ้าเป็นลบล่ะอาจารย์มาดูครับถ้าเป็นลบเกิดอะไรขึ้นเช่น 3.5 เหมือนเดิมคูณกับ10ยกกำลังลบ1เกิดอะไรขึ้นถ้าคูณ1ถอยไป1ครั้งแต่ถ้าคูณ10ยกกำลังลบ1เราต้องวิ่งไปข้างหน้า1ครั้งวิ่งไปข้างหน้า1ครั้งจุดก็จะย้ายไปอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็กลายเป็น 0.35 แบบนี้ทันเพราะฉะนั้นการคูณเลขยกกำลังเนี่ยต้องเป็นอย่าไปคูณตรงๆนะครับการคูณ10ยกกำลังเนี่ยน้องต้องเป็นนะครับเพราะนั้นกลับบ้านน้องไปช็อตโน้ตเลยไม่ใช่กลับบ้านนะฮะน้องอยู่ไหนก็ตามละนะน้องไปช็อตโน้ตเลยว่าถ้าเลขยกกำลังเป็นบวกมันจะเพิ่มขึ้นมันจะถอยหลังนะฮะทศนิยมจะถอยหลังแต่แพ้ถ้าเป็นยกกำลังติดลบจุดมันจะไปข้างหน้าค่ามันจะน้อยลงนั่นเองมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการคูณทศนิยมนะฮะคูณไอ้10ยกกำลังเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นทศนิยมเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นนะครับอ่ะกลับมาดูตัวอย่างตรงนี้นิดนึงดูตัวอย่างหลายคนถามแล้วยังไงอาจารย์มาดูกันแล้วยังไงน้องดูครับแล้วยังไงน้องครับจุดทศนิยมอยู่ไหนฮะอันนี้เน้นให้เลยครับเห็น 5.2 มั้ยครับทุกคนเฮลโหลเห็น 5.2 มั้ยทุกคนมันยกกำลังเท่าไหร่ครับนี่คืออันเนี้ยถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยทำแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแต่อาจารย์ขออนุญาตอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับคืออาจารย์เป็นคนโรคจิตนิดนึงฮะพยายามบรรยายละเอียดนิดนึงเพราะนั้นลบ2น้องต้องไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าค่ามันจะน้อยลงไปข้างหน้า2ครั้งนะฮะเพราะนั้นตรงนี้น้องจะได้เป็น 0.052 นี่คือการคูณ10ยกกำลังนะครับคือการคูณ10ยกกำลังน้องกลับไปสรุปเอานะจริงๆมาสรุปได้เลยนะครับเดี๋ยวสรุปให้ก็ได้นะมาสรุปให้หน่อยเผื่อพวกเราจะเอากลับไปนะครับการคูณเนี่ยต้องกลับบ้านไปเขียนนี้เลยต้องกลับไปแกะเองนะฮะอาจารย์มีเวลาแค่ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถสอนพวกเราทั้งหมดได้แต่ถ้าใครเคยติวคอร์สกับอาจารย์เช่นคอร์ส2วันคอร์ส7วันอะไรเงี้ยน้องจะเห็นว่ามันละเอียดมากเพราะนั้นอาจารย์บรรยายค่อนข้างละเอียดการคูณ10ยกกำลัง n นะครับถ้า n เป็นบวกนะ n เป็นบวกเนี่ยเขียนจดเลย n เป็นบวกทศนิยมจะถอยหลังเนี่ยฮะนี่ลายมือนั่นนะครับนะฮะรวมจะถอยหลังนะครับแต่ถ้า n เป็นลบ n เป็นลบทศนิยมจะเป็นไงทศนิยมจะไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่ต้องโฟกัสนะครับต้องฝึกให้เป็นว่า
การคูณ10ยกกำลัง n เนี่ยคูณยังไงนะครับถ้า10ยกกำลัง3จะถอยหลังไป3ครั้งแต่ถ้า10ยกกำลังลบ2จะไปข้างหน้า2ครั้งอะไรเงี้ยนะครับต้องหัดต้องหัดนะครับต่อไปมาถึงตรงนี้ละคูณเป็นนะคูณเป็นนะนะครับต่อไปที่เหลือก็ลบทศนิยมธรรมดานะครับการลบทศนิยมทำไงเอ่ยจำได้เปล่าลบทศนิยมก็ต้องทำไงฮะตั้งให้ตรงกันนะครับแล้วก็จับลบเลขปกตินะครับเชื่อว่าทุกคนลบได้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวจันเขียนดีๆก่อนย่อพื้นที่ให้เราเดี๋ยวลบเลขให้ดูนะครับไม่ยากข้อนี้นะมาลบเลขมาเดี๋ยวตีเส้นก่อนนี่สวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับพยายามเขียนเป็นสัดเป็นส่วนนะฮะคำตอบข้อนี้ก็คือ 9.347 ลบกับ0จุดเนี่ยตั้งทศนิยมไม่ตรงกัน 0.052 นะครับแล้วก็ลบเลย7ลบ2ก็เหลือ5นะครับซึ่งพอทำอย่างเงี้ยใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์รู้อยู่แล้วไม่ต้องลบต่อครับเอ้าหนูจะรู้ได้ไงว่าตอบเท่าไหร่ไม่ต้องรู้ครับลงท้ายด้วยอะไรแล้วลงท้ายด้วย5แล้วแล้วน้องดูช้อยที่ลงท้ายด้วย5มีช้อยอยู่ข้อเดียวก็ตอบช้อยข้อที่3ฝนฟับเลยจบละแต่ทศนิยมมาหลายตัวนะช่างมันครับเราดูตัว2ตัวท้ายพอดูตัวท้ายก็พอแล้วนะครับไม่ต้องถึง2ตัวท้ายด้วยนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ครับเห็นไหมพยายามหลายเรื่องหน่อยนะครับน้องจะต้องฝึกให้ได้นะฮะคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3นะครับนะข้อที่3ผ่านไปนะครับผ่านไปการคูณทศนิยมต้องเป็นนะครับนะคูณ10กำลัง n เนี่ยต้องคูณเป็นนะครับ10กำลังเท่าไหร่แล้วมันคูณได้ยังไงต้องเป็นนะครับต่อไปใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยใครเป็นเอกคณิตศาสตร์เนาะฝากแชร์ให้เพื่อนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับนะวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์ก็อยากแบ่งปันให้นะครับไปหลายคนที่อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แต่อยากทำคณิตศาสตร์ให้ได้นะครับลองติดตามอาจารย์แก๊ปไว้แล้วน้องจะเก่งขึ้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับอาจารย์ก็ได้บอกหลายๆคนแล้วนะครับมันมีวิกฤตแต่ว่ามันมีเวลาในการอ่านหนังสือมีเวลาในการเตรียมตัวนะครับเพราะนั้นเมื่อวิกฤตมันจบลงเดี๋ยวการสอบราชการตามมาแน่นอนนะครับแล้วถ้าใครไม่เตรียมตัวสอบไม่ได้แล้วน้องอย่ามาว่านะครับว่าปีหน้าทำไมไม่เปิดสอบปีต่อไปทำไมไม่เปิดสอบอ่านหนังสือไม่ทันอะไรเงี้ยอย่ามาพูดนะครับพูดไม่ได้เขาไม่มีข้ออ้างนะครับพอวิกฤตจบปั๊บเขาสามารถเปิดสอบได้เลยนะครับถือว่าทุกคนพร้อมแล้วทุกคนก็อยู่บ้านด้วยนะพร้อมอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับสนามต่างๆมันจะมาหมดเลยครับแล้วมันจ่อรอแล้วนะครับเพราะนั้นอ่านหนังสือเตรียมตัวได้เลยนะครับข้อที่4ครับข้อที่4น่าจะเป็นข้อสอบพนักงานราชการที่บุรีรัมย์นะครับน้องเขาส่งมาให้นะฮะโจทย์ถามว่านายโควิดนะล่าสุดเลยมั้ยนายโควิดกู้เงินจากสหกรณ์แห่ง1เป็นจำนวนเงิน 48,000 บาทโดยสัญญาว่าจะคืนเงินต้นต่อเดือนเดือนละเท่าๆกันเป็นเวลา2ปีเลยนะครับพร้อมอัตราดอกเบี้ย12%ต่อปีของเงินต้นที่เหลือในแต่ละเดือนนายโควิดต้องจ่ายดอกเบี้ยให้สหกรณ์เดือนที่5เป็นจำนวนเท่าไหร่ก็จะมี380 400 420 440นะครับอย่างแรกที่ทุกคนต้องโฟกัสคือดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเดือนที่5นะเพราะนั้นโจทย์ที่โจทย์ถามคือเดือนที่5แต่สิ่งที่น้องต้องสังเกตตัวหนึ่งก็คืออะไรครับนี่ฮะอัตราดอกเบี้ยครับ12%ไม่ใช่ต่อเดือนระวังให้ดีนะ12%ต่อปีของเงินต้นที่เหลือในแต่ละเดือนนะครับเพราะนั้น12%ต่อปีนะครับสิ่งที่น้องต้องทำก็คือมันเป็น12%ต่อปีน้องต้องทำให้เปลี่ยนเป็นต่อเดือนก่อนนะครับเปลี่ยนไงอ้าวง่ายเลย12%ต่อปีปีนึงมี12เดือนอยู่แล้วเพราะนั้นคำว่า12%ต่อปีมันคือ100ละเท่าไหร่ต่อเดือนครับมันคือ1%ต่อเดือน1%ต่อเดือนต่อเดือนนี่คือสิ่งที่เราต้องดูให้เป็นนะครับว่าโจทย์มันพูดว่ายังไงแล้วเราต้องแกะทำไมต้องทำเป็นเดือนนะเนาะได้นะแล้วไงต่อครับเขาบอกเขากู้มา 48,000 บาทโดยสัญญาว่าจะคืนเงินต้นต่อเดือนละเท่ากันเดือนละเท่ากันคำถามครับเป็นเวลา2ปีนะแสดงว่า2ปีเนี่ยใช้หมด
นะ2ปีคือกี่เดือน24เดือนนี่ต้องรู้แล้วนะครับคำถามครับเขาต้องคืนเงินต้นเดือนละกี่บาทอย่าไปพูดถึงดอกเบี้ยนะเขาต้องคืนเงินต้นเดือนละกี่บาทเอ้าหายังไงอาจารย์อ้าวน้องเห็นอยู่แล้วว่าอันนี้มันมี2ปีแน่นอนนะครับที่เราต้องพี่เขาต้องใช้2ปีแน่นอน2ปีมี24เดือนเพราะนั้นวิธีการก็คือเราอยากรู้ว่าเราต้องใช้เขาเท่าไหร่น้องก็เอา 48,000 ตั้งนะครับหารด้วย24คือ2ปีน้องคิดออกมาน้องจะได้ว่าต่อเดือนน้องต้องจ่ายเขาเท่าไหร่นะครับก็ตัดเลขออกมา24ตัด24 2 48นะครับแล้วก็0 3ตัวใส่ฟับเลยแสดงว่าคำนวณออกมาน้องจะเห็นว่าต้องคืนนะต่อเดือนต้องคืนเขา 2,000 นะครับแต่ไม่พอต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยเพราะนั้นแต่ละเดือนจะมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยเท่าไหร่ร้อยละ1ต่อเดือนนะครับของเงินต้นที่เหลือในแต่ละเดือนนะฮะเริ่มแล้วหนูต้องคำนวณทั้ง2ปีเลยไหมอาจารย์ไม่ต้องนะฮะเพราะอะไรครับเขาถามเดือนที่5ต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่เพราะนั้นน้องก็เขียนไทม์ไลน์มาเลยมีเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5น้องก็ค่อยไล่มานะครับคือถ้าใครมองเห็นเนี่ยแทบไม่ต้องเขียนตามอาจารย์เลยเนาะแต่อาจารย์พยายามเขียนให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วกันนะฮะน้องเห็นเดือนที่1เริ่มคำถามครับเดือนที่1จ่ายเงินต้นเท่าไหร่โอเคอันนี้ง่ายเลย 2,000 2,000 เท่ากันทุกเดือนแน่นอนอันนี้เท่ากันนะครับคำถามเริ่มเดือนที่1ก่อนเลยเดือนที่1จ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับร้อยละ1ต่อเดือนนะครับร้อยละ1ต่อเดือนเพราะฉะนั้นน้องต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับเงินต้นมัน 48,000 เดือนแรกเรายังไม่มีการตัดต้นเลยถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเดือนแรกคือการจ่ายเงินดอกเบี้ยทั้งหมดเลยเพราะนั้นร้อยละ1ต่อเดือนถ้าใครคิดไม่ทันน้องก็ทำอย่างนี้ครับร้อยละ1คูณต่อเดือนเราก็คือเงินต้นคือ 48,000 อย่างเงี้ยฮะค่อยๆคำนวณไป0ตัด0เราก็จะได้เป็นเดือนแรกเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยคือ480พอได้ไหมนี่คือคำนวณง่ายๆเลยนะครับแทบไม่ต้องไปวิธีทางคณิตศาสตร์อะไรมากเลยแต่เดือนถัดไปครับเดือนถัดไปไม่ใช่แล้วนะฮะเดือนถัดไปเงินต้นมันเหลือเท่าไหร่ครับน้องจ่ายไปเดือนที่แล้ว 2,000 แสดงว่าเงินต้นที่เหลือของน้องต้องไม่ใช่ 48,000 ละมันต้องคิดจาก 46,000 ครับต้องคิดจาก 46,000 นี่คือพูดถึงดอกเบี้ยนะเงินต้นก็ชำระไปนะฮะเดือนถัดไปมันต้องไป 46,000 แล้วมันก็ต้องได้เป็นเท่าไหร่ฮะ460คิดอย่างเงี้ยนะดอกเบี้ยมันคิดจากเงินต้นเดือนที่แล้วนะครับก็ทบมานะครับโอเคไหมฮะประมาณนี้นะเพราะนั้นเดือนต่อไปเดือนต่อไปเดือนนี้น้องก็จ่ายไป 2,000 เพราะนั้นเดือนต่อไปก็จะเป็น 44,000 ตัดต้นไปแล้ว 2,000 นะครับอาจารย์เขียนลูกน้ำถูกไหมเนี่ย 44,000 อยู่ตรงนี้นี่ว่าน้องก็จ่ายไปนะครับดอกเบี้ยน้องก็จ่าย440บาทนะครับน้องเริ่มเห็นไหมฮะเดือนแรก480ต่อไป460ต่อไป440เพราะนั้นตัวต่อไปน้องแทบไม่ต้องหาแล้วนะถ้าใครเห็นพอเห็นดีๆนะครับพอเห็นต่อไปเนี่ยน้องก็จะเป็นเท่าไหร่ครับตัวต่อไป420เพราะฉะนั้นเดือนที่5น้องจะจ่ายดอกเบี้ยเขาเท่าไหร่ครับ400บาทครับ400บาทครับนะมันก็ตัดต้นไปเรื่อยตัวนี้ตัวต้นก็จะเหลือ42,000นะครับ42,000แล้วก็เป็น40,000เห็นไหมก็ตัดต้นลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเดือนที่5เนี่ยน้องต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาคือ400บาทนะครับร้อยละ1ต่อเดือนนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ400ก็คือช้อยข้อที่2นะครับช้อยข้อที่2นะฮะหลายคนอาจจะไปตอบ380นะครับซึ่งมันเป็นการตัดดอกเบี้ยไปก่อนซึ่งไม่ได้นะครับเพราะตอนเรายืมมาเนี่ยนะครับเนี่ยยืมมาเดือนที่0เนี่ยตรงนี้เป็นเดือนที่0นะครับอาจารย์อธิบายให้1เผื่อใครตอบ380นะครับตอนเรายืมมาเดือนที่0เนี่ยนะครับเรายืมมา 48,000 นะครับเพราะนั้นตอนที่เข้าเดือนที่1ตอนที่จะชำระให้เขาเนี่ยน้องต้องจ่ายดอกเบี้ยของเดือนที่น้องยืมมานะครับเวลามันเสียไปไงนะน้องต้องจ่าย 48,000 คือจ่ายเต็มโทษไม่ใช่ 48,000 480คือร้อยละ1นะแล้วมันจะตัดต้นแบบนี้ไปเรื่อยๆ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 นะครับแล้วมันคิดดอกเบี้ยของเงินที่เหลือไงฮะเงินที่เหลือของเดือนที่แล้วนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ต้องตอบ400บาท
โอเคไหมครับนะฮะนี่คือการคิดดอกเบี้ยธรรมดาธรรมดาเลยนะครับถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าคิดได้อยู่แล้วนะครับดอกเบี้ยร้อยละ1ร้อยละ2เนี่ยคิดได้นะครับไม่ยากเนาะต่อไปนี่ภาคกรนะครับนะนี่ภาคกรก็จะเป็นโจทย์แบบว่าน้องจะไปเจอบ่อยนะครับเค้าเรียกโจทย์เกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะครับปัญหาใครครับปัญหาเรานี่แหละครับนะบางคนโจทย์ปัญหาใครวะนะปัญหาเรานี่แหละนะฮะวันสอบน้องจะไปเจอโจทย์ปัญหาแบบนี้ที่เป็นโจทย์ยาวๆนะครับวิธีการก็คือน้องจะต้องอ่านให้เข้าใจมันก็จะมีเทคนิคการทําหลายวิธีเลยอย่างเช่นข้อนี้เป็นต้นข้อที่5เนี่ยโจทย์ยาวอีกแล้วครับวันสอบน้องเจอแน่ประมาณ 3-4 บรรทัดเนี่ยต้องเจอแน่นะอย่างข้อนี้โจทย์ถามว่าเกษตรกรมีฟาร์มเลี้ยงหมูไว้เพื่อจำหน่ายในระยะเวลา1ปีหมูจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกๆ4เดือน4เดือนจะเท่าตัวและขายหมูไป4เดือนต่อครั้งครั้งละ24ตัวขายไปครั้งละ24ตัวนะครับซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยมันโจทย์ว่ากันนะซึ่งในแต่ละการขายนะครับการขายครั้งสุดท้ายของปีอ๋อปรากฏว่าหมูจะหมดพอดีนะครับตั้งแต่ต้นปีเกษตรกรเลี้ยงหมูตัวแรกกี่ตัวไม่ใช่หมูตัวแรกนะหมูครั้งแรกนะครับเลี้ยงหมูครั้งแรกเนี่ยกี่ตัวนะวิธีการทำหนึ่งเลยที่อาจารย์แนะนำนะครับอย่างน้องที่เป็นภาคกรนะน้องที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับถ้าน้องไปตั้งสมการตามเอกคณิตศาสตร์เนี่ยซึ่งยุ่งยากมากอาจารย์แนะนำหลายครั้งบ่อยครั้งมากๆวันสอบจริงเนี่ยน้องจะต้องใช้วิธีการเช็คช้อยให้เป็นนะครับอย่างข้อนี้เช็คได้ครับข้อนี้โจทย์ถามว่าเลี้ยงหมูครั้งแรกเนี่ยนะครับกี่ตัวเพราะนั้นช้อยเนี่ยช้อย4ช้อยนี่ก็จะเป็นการเลี้ยงหมูครั้งแรกหมดเลยเพราะนั้นวิธีการก็คือแทนทีละช้อยนะครับวิธีการก็คือน้องค่อยๆเขียนก็ได้อ่ะเขียนไทม์ไลน์เดือนที่1อ่ะเดือนที่1ก็จะมีเดือนที่2เดือนที่3แล้วก็เดือนที่4ทำไมเป็นงั้นอาจารย์ก็โจทย์พูดถึงทุกๆ4เดือนไงฮะเพราะนั้นอาจารย์จะตั้งเดือนที่1เดือนที่4แล้วก็เดือนที่8แล้วก็เดือนที่12แบบนี้นะครับพยายามทำแบบนี้แล้วก็แทนค่าช้อยครับลองดูถ้าใครไม่ทันอาจารย์นะค่อยๆลองทำตามโจทย์นี่แหละนะครับแต่น้องต้องรู้จักช้อยอาจารย์พูดหลายครั้งไม่ว่าจะติวสดหรือติวออนไลน์นะครับสิ่งที่น้องต้องทำให้เป็นคือรู้จักช้อยให้มากที่สุดพอน้องเห็นช้อยเนี่ยต้องรู้เลยครับ12อะไร12ครับ12อะไร12ฮะบางคนบอก12คือคำตอบใจเย็นครับ12คือช้อยนั่นแหละแต่12คืออะไรครับ12คือการเลี้ยงหมูครั้งแรก12ตัวเพราะนั้นถ้าพวกเราจะแทนช้อยข้อ1เราต้องรู้เลยว่า12เนี่ยคือไอ้เกษตรกรคนนี้คือจะเลี้ยงหมูครั้งแรกเนี่ย12ตัวนะครับและผ่านไป4เดือนหมูของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนี่เขาเรียกว่าการอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะครับนะใครที่ฟังจะมาฟังอาจารย์แล้วจะมาหาสูตรลัดเยอะๆนะครับอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์มีเป็นพันๆข้อเลยนะครับโจทย์ที่มีสูตรลัดเยอะๆมีเป็นพันนะครับจะเอาก็ได้นะแต่วันสอบจริงเนี่ยถ้าใครเคยสอบมาจะรู้ว่าสูตรลัดเนี่ยมันใช้ไม่ได้สักข้อเพราะวันจริงมันไม่มีไงครับนะคนที่เขาเป็นคณิตศาสตร์แล้วเขาออกโจทย์เนี่ยเขาก็รู้ว่าโจทย์ไหนมีสูตรลัดโจทย์ไหนไม่มีเพราะนั้นน้องไปนั่งท่องสูตรเนี่ยไม่เกิดประโยชน์หรอกครับน้องต้องเรียนรู้จากว่าโจทย์ถามอะไรและจะทำโจทย์นั้นยังไงหรือบางอันจะมีสูตรมาช่วยด้วยอันนั้นต้องดูให้เป็นนะครับอาจารย์บอกเลยว่าเอาสูตรลัดไปเอาสูตรลัดไปไม่ได้ผลหรอกการติวแบบนั้นนะฮะเพราะนั้นต้องติวแบบนี้นะครับฝึกให้ดีว่าอ่านโจทย์ให้เป็นว่าโจทย์มันถามอะไรนะครับอ่ะเอาช้อยข้อ1แทนพร้อมกันช้อยข้อ1ตอบ12แล้วไงต่อผ่านไป4เดือนครับหมูจะขยายพันธุ์เป็นเท่าตัวแสดงว่าเดือนที่4มันต้องเป็น24ตัวเท่าตัวนะครับแล้วไงต่อฮะแล้วก็ทุก4เดือนเหมือนกันครับเขาจะขายหมูไปเนี่ยครั้งละ24ตัวเพราะนั้นในเดือนเดียวกันเนี่ยก็จะมีการขายหมูด้วยนะครับขายหมูไป24ตัวเพราะนั้นน้องต้องลบ24ปรากฏว่าถ้าน้องเช็คช้อยข้อ1ดีๆเนี่ยน้องลบ24มันจะได้0ครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือหมูหมดแล้วนะครับหมูหมดแล้วไม่ใช่เขากักตุนนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะหมูหมดแล้วคืออะไรครับหมูหมดแล้วก็คือเป็น0แล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วเมื่อคนทําไปทํามาแล้วถามกลับมาอาจารย์แล้วหนูต้องการอะไรอ่ะข้อนี้โจทย์ต้องการว่าในครั้งสุดท้ายของปีเนี่ยนะครับ
ก็คือเดือน12เนี่ยหมูจะหมดพอดีมันต้องเป็นเดือนสุดท้ายหมูจึงหมดนะครับมันต้องเป็นเดือนสุดท้ายเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าเดือนที่4ก็หมดแล้วนะครับแสดงว่าช้อยข้อ1เนี่ยผิดแน่นอนนะครับเนี่ยน้องต้องหัดเช็คช้อยแบบนี้เป็นนะครับมันฝึกไม่ยากหรอกครับน้องต้องฝึกดีๆนะต่อไปช้อยข้อ1ไม่ใช่แล้วนะต่อไปช้อยข้อ2ตอบ21อ่ะใส่21เลยใส่21คือการเริ่มเลี้ยงหมูครั้งแรก21ตัวนะครับต่อไปเดือนที่4ขยายพันธุ์เป็นเท่าตัวก็จะกลายเป็น42ซึ่งไม่ยากเท่าตัว21ก็จะเป็น42แต่อย่าลืมทุกๆ4เดือนก็คือเดือนที่4นี่น่ะต้องขายไปอีก24ตัวเนี่ยทุกๆ4เดือนเห็นไหมเขาจะขายหมูไปเนี่ยครั้งละ24ตัวแล้วก็ลบ24ก็แอบคำนวณมาครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ2ลบ4เหลือ8นะครับก็เหลือ1ก็เป็น18 18ตอนนี้คือที่เหลือนะฮะหมูเหลือแล้วเนี่ยหมูเหลือนะซึ่งนะตอนนี้ที่พูดอยู่ไม่เหลือแล้วครับนะฮะหมูหมดแน่นอนนะครับหมดตลาดครับนะไม่ใช่นะ18ใช่ไหม18อีก8ไม่ใช่อีก8เดือนอีก4เดือนไปพูดที่เดือนที่8เลยอีก4เดือนก็จะขยายพันธุ์เป็นเท่าตัวเหมือนกันเพราะนั้น18ตรงนี้ต้องเป็น36เอามาจากไหนอาจารย์ก็มาเหลือ18ตัวแล้วมันต้องขยายพันธุ์ไงก็โจทย์พูดว่าทุกๆ4เดือนเนี่ยมันจะขยายพันธุ์ได้เท่าตัวเพราะนั้น18ก็ต้องขยายพันธุ์ไปเป็น36เท่าตัวนะครับแล้วเดือนที่8อย่าลืมฮะเดือนที่8จะต้องขายไป24ตัว24แอบลบกันนะจับลบกันครับแอบลบกันเป็น12อันนี้คือที่หมูเหลือหมูเหลือเห็นไหมอย่าลืมไปฮะเดือนที่8เสร็จแล้วครับเดือนที่8เสร็จแล้วต่อไปเดือนที่12ก็คือเดือนสุดท้ายของปีนะฮะหมูจะขยายพันธุ์เป็นเท่าตัวเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะกลายเป็น24แล้วก็อย่าลืมเดือนสุดท้ายมันก็เข้าเดือนที่4เหมือนกันนะฮะลงล็อกเดือนที่4เหมือนกันเดือนที่4ก็จะมีการขายหมูขายหมูไป24ตัวจะกลายเป็น0พอดีเลยปรากฏว่าหมูหมดพอดีเห็นไหมปรากฏว่าหมูหมดพอดีนะคำตอบข้อนี้ตรงกับที่จุดนะตรงกับที่โจทย์พูดทุกประการเลยคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่4นะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4พอเห็นภาพไหมเนี่ยเขาเรียกว่าการเช็คช้อยนะครับอาจารย์เอาสถานการณ์จริงๆมาให้ดูแบบนี้เลยนะฮะเรียกว่าการเช็คช้อยอย่างแรกน้องต้องรู้จักคำว่าช้อยก่อนนะครับช้อยคืออะไรอย่างต่อมาน้องต้องรู้จักคำว่าเนื้อเรื่องอาจารย์ชอบเรียกว่าเนื้อเรื่องก็คือโจทย์อะน้องต้องเข้าใจโจทย์ว่าโจทย์กำลังจะทำอะไรนะครับแล้วจะดีไซน์ยังไงนะครับออกแบบยังไงว่าจะแทนช้อยยังไงนะจริงๆน้องไม่ต้องเขียนตามอาจารย์ก็ได้ใครจะออกแบบยังไงก็ได้แล้วแต่พวกเราจะเขียนเดือนเป็นแนวตั้งก็ได้แล้วแต่เราไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ขออย่างเดียวขอให้น้องเข้าใจโจทย์ว่าเขากำลังจะทำอะไรเนื้อเรื่องมันว่ายังไงนั่นแหละครับนี่จึงเรียกว่าการแทนค่าช้อยโอเคไหมครับหรือที่พวกเราเรียกว่าเช็คช้อยอะนะต่อไปข้อที่6ต่อครับฮัลโหลยังไหวไหมครับยังไหวไหมใครยังไหวอยู่ส่งหัวใจคนละดวงหน่อยสิล่ะนะกระตุ้นหน่อยทุกคนกดหัวใจให้หน่อยเดี๋ยวกดหัวใจให้เลยนะครับกดให้พวกเราก่อนอาจารย์กดให้แล้วนะต่อไปครับข้อที่6ครับชาวสวนมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องการปลูกต้นไม้รอบที่ดินผืนนี้โดยห่างกัน3เมตรและด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลูกได้7ต้นแล้วต้องปลูกต้นไม้อีกกี่ต้นจึงจะล้อมรอบที่ดินนี้มาครับข้อนี้ซึ่งใครอ่านโจทย์ดีๆนะทุกคนอ่านโจทย์ดีๆซึ่งมันจะไม่ยากเลยนะครับมีคนตอบแล้วนะครับหลายคนตอบได้นะครับใครตอบได้ตอบมาเลยนะอาจารย์ก็บรรยายของอาจารย์ไปนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆเขาบอกที่ดินเนี้ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาแล้วไงก็ลองวาดรูปครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นวงกลมเฉยเอาใหม่สิสี่เหลี่ยมจัตุรัสสมมตินี่เป็นที่ดินครับต้องการปลูกต้นไม้เนี่ยโดยห่างกันต้นละ3เมตรและถ้าด้านหนึ่งน้องเห็นนี่ไหมฮะด้านหนึ่งของที่ดินปลูกได้7ต้นหมายความว่าอะไรครับ
การปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าน้องเคยทำโจทย์สไตล์แบบนี้นะครับมันต้องปลูกได้ด้านหนึ่งนะฮะน้องเห็นตรงนี้ด้านหนึ่งเจ็ดต้นเนี่ยน้องรู้เลยครับว่าตรงมุมเนี่ยหนึ่งต้นเนี่ยไปแล้วหนึ่งต้นนี่เขียนไงเป็นต้นไม้นี่อ่ะตรงมุมเนี่ยหนึ่งต้นแล้วนะครับอีกมุมนึงก็หนึ่งต้นแล้วสมมติอาจารย์ให้ด้านนี้เป็นด้านที่เขาพูดถึงนะครับเน็ตหลุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวกำลังรีคอนเน็กต์อยู่นะครับนะกำลังรีคอนเน็กต์แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับกำลังรีคอนเน็กต์มาแล้วมาแล้วนะครับเมื่อกี้เน็ตมีปัญหานิดหนึ่งนะครับนะเน็ตมีปัญหาไม่เป็นไรครับตอนนี้อย่าให้สุขภาพมีปัญหาอย่างเดียวนะครับนะระวังเชื้อไวรัสอย่างเดียวนะครับนะทุกคนถึงไหนแล้วเนี่ยรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วเขาบอกว่าด้านหนึ่งนะฮะอาจารย์ก็ให้ด้านหนึ่งคือด้านนี้เลยแล้วกันนะครับการที่เขาบอกว่าด้านหนึ่งปลูกได้7ต้นเนี่ยแน่นอนมันต้องมีต้นหัวมุมปาไปแล้ว2ต้นแสดงว่าด้านในนี่เหลือกี่ต้นครับก็มันใช้ไปแล้ว2ต้นแสดงว่าด้านในเนี่ยปลูกได้5ต้นด้านในนะครับ1 2 3 4 5แบบนี้เลยนะครับเอาง่ายๆนี้เลยนะเดี๋ยวชัดๆหน่อย1 2 3 4 5แสดงว่าด้านในเนี่ยปลูกได้5ต้นเพราะนั้นน้องก็เขียนด้านในน้องปลูกได้5ต้นเพราะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันเท่ากันทุกด้านนะครับด้านในปลูกได้5ต้นตอนนี้เท่าไหร่ต้นแล้ว5 10 15 20แล้ว20แล้วแต่ที่น้องอย่าพลาดคืออะไรฮะหัวมุมนะครับมัน5 5 5 5 20แล้วอย่าลืมหัวมุมนับ1 2 3 4แสดงว่าด้านในเนี่ยน้องปลูกได้ด้านละ5เห็นไหมด้านละ5 4ด้านก็จะเป็น5 4 20หัวมุมอีก4ต้น1 2 3 4แล้วก็บวกไปอีก4ต้นคำตอบข้อนี้คือ24ต้นนะครับ24ต้นนะครับนะอย่าตอบ7 4 28นะครับบางคน7 3 21นะใจเย็นนะครับน้องวิเคราะห์ดีๆก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมันห่างกันด้านละ3เพราะนั้นน้องก็ปลูกไป3 3 3 3 3 3 3ให้ครบเพราะนั้นการปลูกเนี่ยน้องก็ต้องปลูกหัวมุมด้วยนะครับปลูกหัวมุมด้วยมันห่างกันด้านละ3นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ24ต้นนะครับคำตอบคือช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยนะฮะเห็นไหมเราต้องหัดจินตนาการจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เห็นไหมข้อนี้ไม่ต้องใช้คำนวณอะไรเลยนะฮะถ้าเราไปคำนวณจริงๆมันก็ได้เท่ากันเหมือนกันนะฮะเราไม่หัดคำนวณ นะครับเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าวาดรูปง่ายกว่านะครับวาดรูปง่ายกว่าหักตัวหัวมุมออกก่อนแสดงว่าด้านไหนต้องได้5ต้นเพราะนั้นใน5ต้นทุกด้านเท่ากันก็5 5 5 5 5 4 20แล้วก็บวกตัวมุมมี4มุมนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ24ครับโอเคไหมนะไม่ยากนะสำหรับข้อ6นี้นะครับน่าจะเก็บคะแนนกันได้นะครับจตุรงค์บอกข้อแรกก็ผิดแล้วนะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมีข้ออื่นอีกนะครับนะฝึกกันได้นะต่อไปผิดถูกเป็นเรื่องปกตินะครับนะถ้าเป็นคณิตศาสตร์เนาะผิดถูกเรื่องปกตินะถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อย่าซีเรียสนะครับพยายามไปดูย้อนหลังให้เยอะๆนะใครอยากดูย้อนหลังเพิ่มเติมนะครับดูได้ในนี้นะครับสามารถดูได้นะครับใน YouTube นะครับช่อง stech4.com นะครับนะน้องไปดูได้เนี่ยในช่อง stech4.com ไปดูได้นะครับก็จะเห็นคลิปวิดีโอเยอะแยะเลยนะครับอยู่ในเพจแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยอยู่ใน YouTube นะครับนะstech4.com นะครับไปเปิดได้นะหรือจะดูย้อนหลังในเพจอาจารย์ก็ได้แล้วแต่พวกเรานะครับอ่ะต่อไปนะฮะเมื่อกี้มีคนทักมานะบอกว่าอ๋อโอเคขอบคุณจ้าต้องปลูกต้นไม้อีกกี่ต้นจึงจะล้อมรอบที่ดินผืนนี้อ๋อโอเคเขาถามว่าจะต้องปลูกต้นไม้อีกกี่ต้นจึงจะล้อมรอบที่ดินผืนนี้นะเพราะนั้นข้อนี้ก็ต้องนับดีๆเพราะเขาปลูกไป7ต้นแล้วถูกต้องไหมฮะเขาปลูกไป7ต้นแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องลบออก7ต้นถูกต้องไหมฮะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเนาะข้องใจเขา6ไอรินโอเคอาจารย์ดูโจทย์ถาม
จทย์ถามโจทย์ถามดูไม่ครอบคลุมนะครับมาดูข้อนี้โอเคเข้าใจที่ไอรีนพูดแล้วตรงนี้หัวมุมนะครับนับไปแล้วเนาะเพราะนั้นตรงนี้ต้องนับอีก2ต้นนะครับต่อไปข้างในนี้มี5ต้น5 5 5เราปลูกไปแล้วทั้งหมด7ต้นนะฮะตอนนี้ก็เป็น5 5 15 15 16 17นะครับก็คือแล้วจะต้องปลูกต้นไม้อีก17ต้นนะครับจึงจะล้อมรอบที่ดินผืนนี้นะครับคำตอบข้อนี้คือ17ต้นเอาช้อยไม่มีอาจารย์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคำตอบข้อนี้คือปลูกต้นไม้อีก17ต้นโอเคนะครับคำตอบข้อนี้คือ17ต้นเดี๋ยวจันเขียนไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อพวกเราเอาไปดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวจันส่งชีทให้ทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงนะโอเคไหมโอเคขอบคุณนะครับที่ทักเข้ามานะครับนะสามารถคล่องใจได้นะครับนะบางทีอาจารย์ก็เมาเนี่ยนะอยู่คนเดียวนี่น้ำลายบูดหมดแล้วนะครับนะไม่ได้สงสิงกับใครเลยนะครับคำตอบข้อนี้คือ17นะครับทุกคน17นะก็โจทย์มันถามว่าจะต้องปลูกอีกกี่ต้นเพราะเราปลูกไปแล้ว7ต้นไงนะครับไม่ยากนะโจทย์ถามอะไรก็ตอบไปตามนั้นนะครับต่อไปข้อที่17ข้อ7ดิไม่17ดิข้อที่7ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุด1มีค่าเท่ากับ6แต่ถ้าเพิ่มตัวเลข16เข้าไปในข้อมูลชุดนั้นจะทำให้ค่าเฉลี่ยเป็น7แล้วข้อมูลชุดนี้มีจำนวนกี่ตัวเอาละครับช้อยก็จะมี8มี9มี10มี11นะครับเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์บอกก่อนจดไม่ทันไม่ต้องกลัวนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์แจกชีทติวให้ทุกคนนะครับแต่ขอให้ทุกคนมานั่งฟังแล้วเนี่ยนั่งคิดไปพร้อมๆกันนะครับอย่างน้องหลายคนที่ทักเข้ามาดีเลยนะครับที่ทักอาจารย์เข้ามานะครับพยายามทักเข้ามานะครับนะอาจารย์เขียนผิดเขียนถูกทักเข้ามาเลยนะครับเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็ถือว่าน้องเข้าใจด้วยนะครับนะข้อนี้ครับข้อนี้พูดถึงเรื่องค่าเฉลี่ยถ้าน้องจะสอบภาคกจะไปสอบกพจะไปสอบทหารสอบใน10อะไรต่างๆเนี่ยน้องไม่รู้จักเรื่องสถิติไม่ได้แหละครับเรื่องนี้น้องต้องรู้จักครับยิ่งค่าเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยอาจารย์เขียนสูตรให้ดูก็ได้กันนะครับข้างนี้นะครับ x bar เนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยมันจะสามารถหาได้จาก summation x หารด้วย n นะครับ n คือจำนวนข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆค่าเฉลี่ยหาได้จากผลรวมข้อมูลทุกตัวน้องมีข้อมูลกี่ตัวน้องเอามารวมกันนั่นคือ summation x นะครับอาจารย์เขียนย่อๆนะจริงๆมันคือ summation x i x i i ตั้งแต่ n i ตั้งแต่1ถึง n เลยก็ว่าไปนะครับอาจารย์อาจจะเขียนย่อๆนะครับเขียนแบบชาวบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเขียนได้อีกแบบนึงนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยมันหาได้จากผลรวมข้อมูลทุกตัวข้อมูลทุกตัวเลยนะครับผลรวมข้อมูลหารด้วยจำนวนข้อมูลนี่หลักการหา x bar ง่ายๆ งี้เลยครับนะฮะเราจะเขียนด้วยรูปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์หรือจะเขียนแบบชาวบ้านเขียนได้หมดขอให้ได้เข้าใจนั่นแหละนะครับแล้วยังไงต่อดูนะครับโจทย์ให้อะไรมาสิ่งเราต้องเห็นนะฮะคำถามครับมีค่าเฉลี่ยทั้งหมดกี่ค่าครับข้างในโจทย์มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดกี่ค่าถ้าน้องแยกออกน้องจะรู้ว่าโจทย์ข้อนี้จะเริ่มทำยังไงเขาบอกว่าข้อมูลชุด1เนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ6 1ตัวแล้วนะแต่ถ้าเพิ่มเลข16เข้าไปในข้อมูลชุดนั้นค่าเฉลี่ยจะกลายเป็น7แสดงว่าข้อนี้มีค่าเฉลี่ยทั้งหมด2ตัวมันจะมีค่าเฉลี่ยเดิมกับค่าเฉลี่ยใหม่ถ้าใครงงฟังอาจารย์ตรงนี้ครับอาจารย์จะไปช้าๆนะค่าเฉลี่ยของเราก็คือ summation x หารด้วย n โดยเขียนสูตรไม่ต้องเขียนแล้วเนาะเขาให้ค่าเฉลี่ยมาคือ6ครับเราก็เขียน6เข้าไปเลย6คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยหาได้จากอะไรครับผลรวมข้อมูลทุกตัวหารด้วยจำนวนข้อมูลแล้วทำไมจะไม่เขียนเขียนแล้วครับทำไมจะไม่เขียนตัวเลขก็ไม่รู้ไงโจทย์ไม่ให้มานะครับเนี่ยโจทย์ไม่ให้มาเราก็เขียนคาๆไว้อย่างนี้แหละนะฮะ summation x หารด้วย n แล้วไงต่อครับเขาบอกว่าถ้าเพิ่มตัวเลข16เข้าไปที่ข้อมูลชุดนั้นเพิ่มเลข16เข้าไปข้อมูลชุดนั้นค่าเฉลี่ยจะกลายเป็น7เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าอีกอันนึงเนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยเป็น7แต่มันไม่ใช่ summation x เฉยๆแล้วครับ summation x มันคืออะไรครับ
summation x คืออะไรฮะ summation x คือข้อมูลทุกตัวนะครับแต่ข้อมูลที่เป็น7เนี่ยนะครับมันคือเพิ่มอะไรเข้าไปด้วยเพิ่ม16เข้าไป1ตัวเขาบอกว่าเพิ่ม16เข้าไป1ตัวเพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็นกลายเป็น summation x บวก16แล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลแต่น้องจะเขียน n เฉยๆไม่ได้แล้วครับเพราะข้อมูลไม่ได้มี n ตัวแล้วเราเพิ่มตัวนี้มาอีกตัวนึงนี่ฮะเราเพิ่มตัวนี้มาอีก1ตัวแสดงว่าตรงนี้ต้องหารด้วย n บวก1เอาตรงนี้ก่อนถ้าใครไม่ทันน้องต้องหยุดวิดีโอนี้นะครับแล้วกลับไปฟังย้อนกลับไปฟังว่าเอ๊ะทำไมมันต้องบวก16ทำไมตรงนี้มันต้องบวก1วะอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยต้องกลับไปทบทวนนะครับนะก็ค่าเฉลี่ยเดิมเป็น6ใช่ไหมฮะนี่คือ summation x เฉยๆก็คือข้อมูลทุกตัวแต่พอเพิ่ม16เข้ามานี่ไงพอเพิ่ม16เข้ามาค่าเฉลี่ยของเราจะกลายเป็น7นะครับตอนหารด้วยจำนวนข้อมูลเดิมมี n ตัวเราก็ต้องบวก1เข้าไปนะฮะแล้วยังไงต่อครับดูครับอันนี้ต้องฝึกนิดนึงนะครับมันคือการแทนค่าธรรมดานี่แหละนะคือการแทนค่าธรรมดาธรรมดาเลยนะครับน้องดูตรงนี้ครับข้อมูลชุดแรกอาจารย์คูณไขว้ n เข้าไปข้างนี้ครับตรงนี้จะกลายเป็น 6n เท่ากับ summation x เฉยๆทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับน้องดูสิครับตรงไหนเป็น summation x เราสามารถแทนด้วยอะไรได้เราสามารถแทนด้วย 6n ได้เกิดอะไรขึ้นดูครับ7เท่ากับตรงไหนเป็น summation x แทนด้วย 6n ได้ตรงนี้จะกลายเป็น 6n บวก16เหมือนเดิมจะอ่านจะไปช้าๆนะหารด้วย n บวก1จะแบบนี้ค่อยๆแทนเข้าไปนะครับรู้อะไรก็แทนลงไปพอน้องรู้อย่างนี้แล้วอย่ารอฮะทำไงต่อล่ะอาจารย์กลับไปดูโจทย์ทำไปทำมานะครับน้องกลับไปดูที่โจทย์ถามนิดนึงน้องจะได้รู้ว่าเราจะไปไหนต่อนะครับโจทย์ถามว่าอะไรครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างข้อเมื่อกี้อาจารย์ลืมอ่านโจทย์ถามเลยไหมอ่านจนลืมอ่านโจทย์ถามเลยตอบ24ไปเลยนะครับถ้าน้องไม่ทักก็ตอบ24ไปแล้วนะทำไปเนี่ยตอนทำข้อสอบเนี่ยต้องหัดดูด้วยว่าโจทย์ถามอะไรนะครับวันจริงๆก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะฮะคืออาจารย์ไม่ดูข้อสอบมาก่อนนะฮะพิมพ์มาเสร็จเนี่ยนะครับไม่ดูข้อสอบให้ทีมงานพิมพ์มาปุ๊บขึ้นติวเลยนะครับเพราะนั้นวันจริงต้องเจอแบบนี้แหละครับน้องผิดกันได้ครับอาจารย์นึงบอกไงมันผิดกันได้เพราะนั้นใครที่ไม่กล้าตอบอาจารย์เข้ามาตอบมาเถอะนะครับผิดถูกๆก็ตอบมานะโจถามว่าแล้วข้อมูลชุดนี้มีข้อมูลจำนวนกี่ตัวแสดงว่าสิ่งที่โจถามโจถาม n แน่นอนนะฮะโจถาม n แน่นอนเพราะนั้นข้อนี้วิธีการแก้ง่ายๆก็คือทำไงครับคูณไขว้ n บวก1คูณไขว้ไปทางนี้ครับn บวก1ไปเจอ7ครับเราจะกลายเป็นคูณกระจายเข้าไปเลยเป็น 7n บวก7ถัดมาคูณเข้าไป 7n บวก7นะครับเท่ากับทางด้านขวาของเราก็คือ 6n บวก16เหมือนเดิม 6n บวก16เหมือนเดิมแล้วทำไงเอ่ยทำไงฮะจัดรูปแก้สมการครับ6n จากบวกอยู่ย้ายไปลบครับบวก7อยู่ย้ายไปลบทางนี้เพราะนั้นเราย้ายตัวแปรไปหาตัวแปรทางด้านซ้ายน้องจะเป็น 7n ลบ 6n 7n ลบ 6n น้องจะเหลือ n เดียวเฉยเท่ากับ7ตัวนี้จากบวกอยู่ใช่ไหมเราย้ายไปลบครับเราจะกลายเป็น16ลบ7 16ลบ7ลบ7คำตอบคือ9นะฮะคำตอบข้อนี้ก็ n คือ9นะฮะแล้วโจถามอะไรอาจารย์โจถามว่าแล้วข้อมูลชุดนี้มีกี่ตัวนะครับหลายคนจะถามว่าจะตอบ9หรือตอบ10ดีอาจารย์ทุกคนครับเขาถามว่าข้อมูลชุดนี้มีกี่ตัวน้องต้องกลับไปดูครับข้อมูลชุดนี้มีข้อมูล n ตัวเอาทำไมไม่ใช่ n บวก1อาจารย์เขาบอกว่าถ้าเห็นคำนี้ไหมฮะถ้าเพิ่มเข้าไปเนี่ยถ้าเพิ่ม16เข้าไปเนี่ยจะมีข้ออาจจะมีค่าเฉลี่ยเป็น7นะครับเขาถามว่าข้อมูลชุดนี้มีกี่ตัวนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือกี่ตัวครับเขาถามว่าถ้าเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะนั้นเดิมมี9ตัวชุดใหม่มี10ตัวหลายคนก็ถามว่าแล้วตอบชุดเดิมหรือชุดใหม่ล่ะนะครับค่อนข้างกำกวมนะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์จะตอบ9ตัวครับเพราะเขาบอกเขาถ้าเพิ่ม16เข้าไปไงนะครับเขาถามว่าข้อมูลชุดนี้มีกี่ตัวนะครับถ้าเป็นอาจารย์นะอาจารย์ตอบ9ตัวนะครับคำตอบข้อนี้คือ9ตัวนะข้อสอบอาจจะไม่เคลียร์ก็ได้ตรงนี้นะครับอาจจะไม่เคลียร์ก็ได้นะฮะจริงๆมันต้องถามว่าเดิมมีกี่ข้อมูลมีกี่ตัวนะครับเมื่อเพิ่ม16เข้าไปแล้วมีกี่ตัวอะไรเงี้ย
นะถ้าโจทย์ถามนะครับข้อนี้ถ้าเป็นพวกเราตอบ9หรือ10เนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ซีเรียสนะอาจารย์ไม่ซีเรียสน้องก็ตอบ9หรือ10เนี่ยอาจารย์ไม่ซีเรียสเลยนะครับอาจารย์ไม่สนใจว่าโจทย์จะตอบอะไรด้วยซ้ํานะถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็จะรู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวิธีทําวิธีทํานะครับโจทย์มันจะไม่คุมจะมันคุมคืออะไรช่างมันแต่จะสนใจวิธีทํานะครับวิธีทําให้รู้ว่ามัน9คืออะไรมัน10คืออะไรนะครับ10คือชุดใหม่9คือชุดเดิมเอางี้ดีกว่านะครับวันสอบเราก็ต้องรู้แล้วกันว่าโจทย์ถามอะไรวันนี้มันอาจจะคุมเครือไงนะครับมันอาจจะคุมเครือเพราะนั้นอาจารย์ไม่อยากตัดสินใจนะครับจะตอบ9หรือ10แล้วแต่นะครับโอเคไหมนะต่อไปนี่คือเรื่องเกี่ยวกับสถิตินะครับถูกแล้วใช่ไหมนะครับถูกแล้วครับใครจะตอบ90อาจารย์ไม่ซีเรียสนะเรื่องคำตอบนะครับไม่ซีเรียสสำหรับข้อนี้นะสำหรับข้อนี้นะครับนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ตอบ9นะครับถ้าเป็นอาจารย์นะแต่จริงๆมันต้องเคลียร์กว่านี้นะครับเขาต้องถามว่าเดิมข้อมูลชุดนี้มีกี่ตัวถ้าจะเขียนให้เคลียร์เลยเนี่ยตอบ9นะครับแต่ถ้าโจทย์เขียนว่าเมื่อรวมชุดใหม่แล้วเนี่ยเมื่อรวมตัวเลขชุดใหม่แล้วเนี่ยข้อมูลมีกี่ตัวเนี่ยต้องถามให้เคลียร์นะครับโจทย์ต้องถามให้เคลียร์กว่านี้โอเคนะครับต่อไปข้อที่8ไปต่อเราจะไปทีละเรื่องค่อยๆหัดไปครับค่อยๆหัดไปข้อที่8การฟังเนี่ยเอาวิธีการไว้นะครับสำหรับ5กรนะน้องต้องเอาวิธีการไว้เรื่องสูตรลัดอะไรเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันมีอยู่แล้วสูตรลัดน้องติดตามในเพจอาจารย์ก็เจออยู่แล้วแต่5กรน้องไม่รู้หรอครับว่าคนออกข้อสอบเขามีสูตรลัดเขาไม่รู้หรอครับว่าโจทย์มีสูตรลัดเขารู้ครับเขารู้เพราะนั้นอาจารย์สนใจวิธีการมากกว่าเพราะนั้นถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องต้องได้วิธีการแล้วเมื่อไหร่เจอโจทย์ต้องแทนช้อยเมื่อไหร่เจอโจทย์ต้องตั้งสมการเป็นเนี่ยต้องเป็นเมื่อไหร่เจอโจทย์ต้องตีตารางนะเมื่อไหร่เจอโจทย์ต้องคิดย้อนกลับอะไรเงี้ยนะต้องดูให้เป็นนะครับอาจารย์สนใจอย่างนี้มากกว่านะครับสำหรับพวกเรานะสำหรับภาคกอพวกเรานะครับนะแต่ถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะฮะน้องต้องไวอย่างเดียวนะไม่มีทางเลือกน้องต้องไวอย่างเดียวคำนวณต้องไวนะครับข้อที่8ครับโจทย์ถามว่าในฟาร์มแห่งหนึ่งมีจำนวนหมูกับไก่รวมกัน45ตัวและมีจำนวนหมูมากกว่าไก่อยู่35ตัวโจทย์ถามว่าแล้วจำนวนหมูเป็นกี่เท่าของไก่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยครับถ้าน้องในที่นี้ใครเคยฝึกมาเนี่ยน้องต้องรู้ว่าโจทย์อันนี้เนี่ยนะน้องต้องไฮไลท์เลยนะครับว่าไฮไลท์ว่าอะไรครับไฮไลท์ว่าโจทย์ข้อนี้ไม่สามารถแทนช้อยได้น้องไม่สามารถแทนค่าช้อยได้เลยครับนะเอาทำไมจะแทนไม่ได้ล่ะอาจารย์ถ้าใครเคยทำเรื่องขาสัตว์มานะฮะถ้าใครเคยทำเรื่องขาสัตว์มาเนี่ยมันจะมีเทคนิคเขาเรียกการแทนตารางเข้าไปสร้างตารางหมูไก่นู่นนี่นี่นั่นนะครับแต่ประเด็นคืออันเนี้ยไม่สามารถแทนค่าช้อยได้วิธีการง่ายๆก็คือเอาง่ายๆเลยนะน้องลองดูว่าโจทย์ให้อะไรมาลองดูว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้อะไรมาทำตามโจทย์ครับโจทย์บอกว่าไก่กับหมูเนี่ยหมูกับไก่เนี่ยรวมกันได้45ตัวถ้าน้องเขียนแบบชาวบ้านเลยนะฮะนี่นะอาจารย์กำลังพูดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยในฟาร์มแห่งหนึ่งมีหมูกับไก่รวมกัน45ตัวแสดงว่าพอน้องเห็นประโยคนี้น้องต้องเขียนอย่างนี้เลยนะครับหมูกับไก่รวมกันได้45ตัวเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากเขียนแบบนี้นะครับรู้เท่าไหร่เขียนแค่นี้เนี่ยโจทย์ให้มาแบบนี้นะครับต่อไปมีจำนวนหมูกับไก่นะมีจำนวนหมูกับไก่เนี่ยมันมากกว่ากันอยู่35ตัวซึ่งจำนวนหมูมากกว่าไก่35ตัวคำว่ามากกว่าในทางคณิตศาสตร์เรื่องนี้นะครับมันก็หมายความว่าหมูเนี่ยมีจำนวนมากกว่า35ตัวแสดงว่าถ้าน้องเอาหมูตั้งลบไก่จะได้35ตัวนี่คือคำว่ามากกว่านะครับเหมือนอาจารย์แก๊ปมีเงินมากกว่าพวกเรา10บาทนะครับเพราะต้องเอาอาจารย์แก๊ปตั้งเอาพวกเราลบนะครับลบกันมาต้องได้10นะครับนี่คือคำว่าจำนวนหมูมากกว่าจำนวนไก่35ตัวนะฮะซึ่งอาจารย์ตอบไปแล้วนะทำไมข้อนี้ถึงใช้วิธีการเช็คช้อยไม่ได้อาจารย์ตอบไปแล้วนะครับเพราะโจทย์มันไม่ได้ถามตรงๆนะเพราะนั้นข้อนี้น้องจำเป็นจะต้องหาไก่มาให้ได้หาหมูมาให้ได้นะครับอ่ะน้องมี2สมการครับมาอีกแล้วใครเกลียดเรื่องนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะครับนะมาอีกแล้วน้องมีหมูกับไก่มาครับนี่สมการ1อันนี้สมการ2น้องมีหมูกับไก่น้องดูตรงนี้ครับอันนี้มันบวกกันอันนี้มันลบกันนะครับถ้าน้องจับ2สมการนี้รวมกันไก่เนี่ยมันจะตัดกันชับๆแบบนี้ทันป่ะ
ถ้าน้องจับบวกกันเนี่ยจับบวกนะถ้าน้องจับบวกแนวตั้งเนี่ยจำนวนไก่มันจะตัดกันนะฮะแสดงว่าถ้าน้องจับบวกดีๆนะครับหมูเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับหมูมันจะกลายเป็นสองหมูนี่คือหมูหนึ่งตัวนี่หมูหนึ่งตัวบวกกันให้หมูสองตัวนะครับอันนี้ไก่บวกกันไก่ลบกันหมดนะครับต่อไปตรงนี้น้องก็จับบวกลงมา45บวก35น้องจะได้เป็น80อ่ะทำไงอาจารย์พวกเราจะได้หมูใช่ไหมทำไงฮะ2จะคูณอยู่ก็ย้ายไปหารเพราะนั้นคำตอบข้อนี้หมู80ตั้งย้าย2ไปหารได้40คำตอบข้อนี้คือหมู40อ่ะอาจารย์หมู40แล้วไก่กี่ตัวน้องไม่ต้องห่วงถ้าน้องได้หมูแล้วหรือน้องได้ไก่มาก็ได้นะน้องทำยังไงก็ได้น้องได้มาตัวนึงแล้วเนี่ยน้องก็กลับไปดูที่โจทย์พูดว่าไงครับโจทย์บอกว่าหมูกับไก่รวมกันได้45ตัวน้องรู้แล้วว่าหมูมันปาไปแล้ว40ตัวแสดงว่าไก่ต้องกี่ตัวครับก็มันต้องรวมกันได้45ตัวแสดงว่าหมู40ตัวแสดงว่าไก่ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะอีก5ตัวนะครับถึงจะเป็น45เพราะนั้นไก่ตรงนี้คำตอบก็คือไก่5ตัวเห็นอะไรไหมครับน้องได้หมูแล้วน้องได้ไก่แล้วอย่ารอสิครับกลับไปดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจำนวนหมูเป็นกี่เท่าของจำนวนไก่ใครๆดูก็เห็นครับ5คูณแล้วได้40ครับ5คูณ8ได้40เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ8เท่านะครับหมูเนี่ยเป็น8เท่าของไก่นะครับ5คูณแล้วได้40 5คูณ8คำตอบข้อนี้คือ8เท่าฝนฟับเลย8เท่าก็อย่างที่บอกนะครับคือบางครั้งถ้าน้องเจอเรื่องขาสัตว์เนี่ยอาจารย์พูดแล้วก็พูดอีกแล้วกันย้ำพวกเราถ้าน้องเจอเรื่องขาสัตว์เนี่ยมันสามารถใช้วิธีอื่นได้คือการแทนค่าช้อยนะครับแต่มันไม่ได้ทุกข้อไงครับข้อนี้ไม่สามารถแทนค่าช้อยได้ให้หมูเป็น x ให้นู่นเป็นอะไรเงี้ยมันสามารถทำได้แต่มันทำยากนะครับเพราะนั้นน้องสู้ทำแบบโจทย์ที่โจทย์ถามดีกว่าเนี่ยโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้รวมกันมาโจทย์ให้มากกว่ามาน้องก็ตั้งสมการนะครับแล้วก็จับบวกกันแค่นั้นเองนะฮะนี่คือโจทย์ที่อีกแบบหนึ่งแล้วกันนะบางครั้งเราอาจจะเจอการแทนค่าช้อยได้แต่ข้อนี้แทนไม่ได้ครับโอเคไหมคำตอบข้อนี้ตอบ8เท่านะครับมันแทนไม่ได้เพราะนี่แหละครับเนี่ยฮะไอ้ที่โจทย์ถามนี่แหละมันถามไม่เหมือนเพื่อนนะครับต่อไปฮะมาคำนวณเลขกันดีกว่าข้อ9ค่าของสแควร์รูท4คูณกับรูท10บวก3คูณกับรูท10ลบ3นะฮะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้เอาล่ะครับมาเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณเรื่องเกี่ยวกับรากบ้างรูทบ้างนะครับเราต้องพอคำนวณค่าพวกนี้เป็นบ้างนะฮะหลายคนซึ่งในนี้ซึ่งเป็นเอกคณิตศาสตร์อาจารย์เชื่อว่าไม่มีปัญหาสำหรับพวกเราแล้วนะครับแต่อาจารย์จะพูดสำหรับคนอื่นแล้วกันเนาะพวกเราคนอื่นภาคกแล้วกันนะฮะพวกเราคนอื่นเอกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเอกอะไรก็ตามน้องต้องรู้จักรูปแบบนี้นะครับอาจารย์เชื่อว่าไม่ว่าน้องจะฟังใครบรรยายมาน้องต้องรู้จักรูปแบบนี้รูปแบบอะไรครับรูปแบบโจทย์ที่เป็นเรื่องการคุณกันน้องเอารูทออกไปก่อนนะน้องเอารูทออกจากหัวสมองน้องไปก่อนนะฮะอาจารย์พูดถึงรูปแบบตรงนี้ก่อนนะครับน้องจะสอบภาคกรน้องต้องรู้จักรูปแบบตรงนี้ถ้าภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองนะครับมันจะอยู่ในรูปนี้ครับมันจะอยู่รูปในรูปของตัวหน้าบวกตัวหลังคูณกับตัวหน้าลบตัวหลังแบบนี้ถ้าน้องไปเจอรูปแบบนี้ที่ไหนไปเจอแนวแบบนี้ที่ไหนนะครับที่มีตัวเลขคูณกันสองวงเล็บนะครับแล้วขั้นด้วยบวกกับลบตรงเนี้ยแล้วตัวหน้าตรงนี้เหมือนกันตัวหลังตรงนี้เหมือนกันถ้าน้องไปเจอแบบนี้เมื่อไหร่น้องสามารถคำนวณได้แบบนี้เลยครับโดยเอาตัวหน้ายกกำลังสองลบกับตัวหลังยกกำลังสองแบบนี้ได้เลยนะฮะยกตัวอย่างช้าๆแล้วกันยกตัวอย่างเช่นน้องไปเจอแบบนี้ครับติ๋มบวกต้อยไม่และไอ้ติ๋มไม่ต้อยชื่อแม่ใครขอโทษด้วยนะครับนะติ๋มลบต้อยติ๋มลบต้อยต่อยต้อยต้อยอะไรก็ช่างมันแล้วนะครับถ้าน้องไปเจอแบบนี้เมื่อไหร่ติ๋มบวกต้อยคูณติ๋มลบต้อยคืออะไรอาจารย์นี่ฮะ
จอในรูปแบบหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเห็นไหมถ้าน้องไปเจอแบบนี้เมื่อไหร่น้องอาจจะไม่ต้องคำนวณตรงๆก็ได้มันอาจจะคำนวณยากไงแบบเนี้ยนะเขาบอกไม่ต้องคำนวณแบบนี้เราสามารถใช้วิธีการเอาหน้ายกกำลังสองลบหลังยกกำลังสองเพราะนั้นน้องก็มองว่าตัวนี้เป็นหน้ามองตัวนี้เป็นหลังมองตัวนี้เป็นหน้าตัวนี้เป็นหลังน้องก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองก็จะกลายเป็นติ๋มกำลังสองติ๋มกำลังสองลบต้อยกำลังสองเห็นไหมต้อยกำลังสองเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นมาอยู่ที่รูปแบบดีกว่าเรื่องการคำนวณนะฮะอยู่ที่รูปแบบการคำนวณเพราะนั้นถ้าน้องคำนวณรูปแบบพวกนี้เป็นน้องจะสามารถทำโจทย์นี้ได้เลยและ4ปี5ปีย้อนหลังที่ผ่านมานะครับโจทย์แนวนี้เจอทุกปี1แต้มจะอยู่ในรูปแบบง่ายหรือยากก็ตามนะครับน้องเจอทุกปีนะแล้วยังไงอาจารย์อ่ะพูดมาตั้งนานแล้วยังไงฮะเดี๋ยวอาจารย์ย่อตรงนี้ไว้นิดนึงเผื่อพวกเรากลับไปอ่านอ่ะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะย่อไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเขียนอันนี้ล้อมรอบไว้จะได้ไม่ตีกับโจทย์อ่ะนี่โอเคมั้ยเดี๋ยวส่งให้พวกเรานะครับไม่ต้องกลัวจะจดไม่ทันนะฮะน้องดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวสิครับถ้าเราคำนวณตรงๆมันคำนวณยากนะครับมันคำนวณยากน้องอย่าเพิ่งไปดูเอเล็กซี่อย่าเพิ่งไปดูสแควร์รูทนะมันคำนวณยากนะฮะเพราะนั้นตัวนี้อาจารย์ลอกสแควร์รูทตรงนี้มาช้าๆนะครับดึงเลข4ตรงนี้มาช้าๆน้องเห็นว่าถ้าน้องคูณตรงๆเนี่ยมันคำนวณยากนะฮะเราก็เลยบอกว่าถ้าน้องรู้จักว่าตัวนี้คือหน้าบวกหลังตัวนี้คือหน้าลบหลังน้องจะเห็นว่ามันคือการคูณแบบรูปแบบที่เราคุ้นชินที่สอนไปเมื่อสักครู่แล้วนอนหนูคืออะไรครับจะตอบว่านอนหนูคือหน้านะตีตายแล้วนะนอนหนูคือรูท10ลอลิงคือตัวหลังก็คือเลข3เพราะนั้นถ้าเจอแบบนี้มันคูณยากก็ไม่ต้องคูณครับเราก็ทำโดยการอะไรฮะเอาหน้ายกกำลัง2ลบหลังกำลัง2เห็นไหมหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2คือเจอรูปข้างบนเนี่ยเจอรูปข้างบนเจอแบบนี้มันยากภาษาคณิตศาสตร์บอกมันยากมันยากก็ย้อนไปคำนวณแบบหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเสียมันจะได้ง่ายแล้วมันง่ายจริงไหมอาจารย์มาดูครับเลข4อาจารย์จะเขียนช้าๆไว้อย่างนี้จากที่น้องคูณรูทแบบนี้มันยากกว่าจะคูณกระจายกว่าจะคูณไปคูณมามันยากน้องคำนวณแบบนี้ง่ายทันทีครับตรงนี้รูท10กำลัง2ใครๆก็คูณได้รูทหายน้องจะเหลือ10ตรงนี้เหลือ10ลบ3กำลัง2น้องจะได้เป็น9ในวงเล็บน้องจะกลายเป็น10ลบ9ซึ่งมันก็เหลือ1นั่นแหละเหลือ1ก็แทบไม่มีความหมายแล้ว4คูณ1น้องก็ได้4นะครับแสดงว่าทั้งหมดที่น้องคิดมาทั้งนานเนี่ยมันเหลือแค่รูท4รูท4แถวบ้านก็คือ2คำตอบข้อนี้ก็คือ2ครับนะคำตอบข้อนี้คือ2ฮะฝนฟับเลย2เห็นไหมไม่ยากนะครับถึงบอกว่าน้องต้องรู้จักรูปแบบแต่ละแบบไงฮะโจทย์บางอันก็ใช้สูตรได้เนาะโจทย์บางอันก็เป็นรูปแบบโจทย์เฉพาะเนี่ยถ้าข้อนี้น้องไปนั่งคูณเนี่ยตายเลยกว่าจะคูณกระจายรูท10เข้าไปกว่าจะคูณบางคนคูณไม่เป็นอีกไงสองวงเล็บคูณกันคูณไม่เป็นอีกเห็นไหมฮะถึงบอกต้องรู้จักไว้บ้างนะครับอันนี้คือผลต่างกำลังสองนะฮะข้อนี้ยังตอบช้อยข้อที่สองนะครับต่อไปข้อที่10ครับข้อ10ข้อ10เป็นเรื่องความสามารถด้านเหตุผลนะถ้าใครเคยสอบครูผู้ช่วยมาเรื่องนี้น้องต้องเจอนะครับคือความสามารถด้านเหตุผลนะจะเจอในรูปแบบไหนบ้างนะครับอาจารย์ซึ่งเคยบอกลูกศิษย์ไปเยอะแล้วนะครับใครเคยที่ฟังคอร์สอาจารย์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบโจทย์ที่ในโจทย์มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางนั่นเองนะดูยังไงนี่เรื่องนี้อย่างที่เคยบอกครับถ้าใครไปรับความรู้ผิดๆมาเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนวันสอบจริงเขาไม่ได้พวกเราทำนะฮะวันสอบจริงเขาให้พวกเราวาดรูปให้เป็นนะครับแล้วสรุปให้เป็นว่าข้อความที่โจทย์พูดมาเนี่ยถูกหรือไม่ถูกมาดูแล้วกันหลายคนอาจจะงงนะครับแต่อาจารย์บอกเลยว่าน้องก็ต้องไปหาความรู้เรื่องนี้ให้ดีนะข้อที่10โจทย์ถามว่าคนไทยทุกคนเป็นผู้ติดต่อโรคระบาดไม่ใช่ติดต่อผู้ติดโรคระบาดคนไทยทุกคนเป็นผู้ติดโรคระบาดเพราะนั้นภาพที่แทนคำนี้นะฮะก็คือหลังล้อมหน้าถ้าใครเคยฟังอาจารย์บรรยายในคอร์สออนไลน์มาหลังล้อมหน้าหลังล้อมหน้านะครับเพราะนั้นวงกลมหลังของเราก็คือผู้ติดต่อโรคระบาด
วันสอบมันต้องเขียนเยอะๆแบบอาจารย์ก็ได้นะผู้ที่ติดต่อโรคระบาดผู้ที่ติดโรคระบาดล้อมคนไทยก็คือคนไทยต้องอยู่ข้างในคนไทยนี่คือภาพแทนที่ว่าคนไทยทุกคนเป็นผู้ที่ติดโรคระบาดนะครับต่อไปข้อความต่อมาคนจีนทุกคนเป็นผู้ที่ติดโรคระบาดอ้าววงกลมผู้ติดโรคระบาดก็ต้องล้อมคนจีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนจีนก็ต้องอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในโรคระบาดจะอยู่ข้างในอยู่ตรงไหนก็ต้องฝึกแล้วครับอันนี้ต้องฝึกแล้วดิจังขยับตรงนี้ก่อนเห็นนะโอเคเพราะฉะนั้นคนจีนต้องอยู่ข้างในวงกลมโรคระบาดนะครับอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นคนจีนต้องอยู่ในโรคระบาดแล้วก็ให้อยู่ข้างในโรคระบาดไว้นะครับจริงๆมันจะอยู่ยังไงก็ได้นะมันจะอยู่เกี่ยวคนไทยอยู่ล้อมคนไทยอยู่ยังไงก็ได้แต่ว่าต้องขอให้อยู่ในวงกลมโรคระบาดตรงนี้แล้วกันสำหรับคนจีนและคนไทยนะครับนี่คือรูปภาพหนึ่งนะฮะที่พอจะสามารถแทนคำพูดข้างบนได้นะครับมาดูกอไก่โจทย์ว่าไงบ้างครับเขาบอกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่ผู้ติดต่อโรคระบาดมาดูผู้ที่ติดต่อโรคระบาดบางคนเป็นคนไทยถูกต้องไหมฮะผู้ที่ติดต่อโรคระบาดบางคนเป็นคนไทยทุกคนดูนี่ฮะนี่คือผู้ที่ติดต่อโรคระบาดครับเนี่ยติดต่อมาจากไหนวะจันไปติดต่อมาจากไหนวะนะผู้ที่ติดโรคระบาดแม่ตัดลิ้นดีนะมั้ยนะที่ติดต่อมาจากไหนวะเนี่ยผู้ที่ติดโรคระบาดนี่ฮะนี่คือวงกลมผู้ที่ติดโรคระบาดแต่กอไก่เขาถามว่าคนไทยบางคนนะติดโรคระบาดถูกต้องไหมนะคำตอบก็คือถูกต้องครับก็คือคนติดโรคระบาดบางคนเป็นคนไทยก็ถูกฮะเนี่ยในนี้ฮะบางคนเป็นคนไทยแล้วก็ติดโรคระบาดด้วยนะครับแต่บางคนบอกมันทุกคนนะอาจารย์แล้วมันบางคนไหมล่ะฮะบางคนบอกคนบางคนคนทุกคนมีเงินคนบางคนก็มีเงินเหมือนกันอันนี้คืออาการเดียวกันครับอาการเดียวกันเพราะนั้นข้อนี้ก็คือคนที่ติดโรคระบาดบางคนเป็นคนไทยถูกต้องฮะอาจารย์ถึงบอกไงถ้าใครไปรับความรู้ที่ผิดๆมานะครับอาจารย์เคยเห็นเยอะเลยที่บางคนสอนแบบเนี้ยเจอ1ไป2 2ไป3ตายเลยชีวิตเนี่ยนะครับแล้วทำแบบนั้นตายเลยนะมันทำไม่ได้นะครับถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์ในนี้น้องถามเลยครับโจทย์อย่างนั้นทำไม่ได้ที่โจทย์ที่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางอะทำแบบนั้นไม่ได้นะครับน้องจะไปวาดรูปแล้วเขียน1ไป2ด้วยไม่ได้นะยังไงก็ไม่ได้นะฮะต่อไปขอไข่ครับมาขอไข่มารับความรู้ถูกๆดีกว่านะครับขอไข่ผู้ที่ติดต่อโรคระบาดบางคนเป็นคนจีนก็ถูกต้องอีกนะก็คนทุกคนเนี่ยทุกคนที่เป็นคนจีนเนี่ยติดต่อโรคระบาดเพราะนั้นบางคนก็ต้องเป็นโรคระบาดเหมือนกันนะครับนะเพราะนั้นคำตอบข้อขอไข่ก็ถูกต้องเพราะข้อนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือกอไก่ถูกขอไข่ถูกนะครับก็ตอบช้อยข้อที่1ครับกอไก่ถูกขอไข่ถูกนะฮะนี่คือเรื่องโจทย์ที่มีคำว่าทุกกับคำว่าบางอาจารย์พยายามจะสอดแทรกเห็นมั้ยทุกๆสัปดาห์ที่เรามาเจอกันอาจารย์พยายามสอดแทรกโจทย์อนุกรมบ้างแหละโจทย์คณิตศาสตร์บ้างแหละโจทย์ที่มีคำว่าทุกข์กับคำว่าบางบ้างแหละนะครับพยายามจะสอดแทรกพวกเราเข้าไปว่าวันจริงๆน้องต้องเจอโจทย์แนวไหนไม่ใช่ว่าเจอเอาสูตรลัดไปเอาสูตรลัดไปโจทย์ข้อนี้มีสูตรลัดนะไม่ได้เรื่องครับอาจารย์บอกเลยถ้าใครยังฝึกอย่างนั้นจะฝึกอีก100รอบก็ไม่เก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับขอวันนี้ขอให้น้องดูโจทย์ให้เป็นแม้ว่ามันจะเป็นเวลาที่เสี้ยวเล็กๆน้อยๆนี่คือเสี้ยวหนึ่งของคณิตศาสตร์นะเสี้ยวเล็กๆน้อยๆคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าอาจารย์พยายามเจอพวกเราทุกอาทิตย์เนี่ยจะได้เห็นว่าหลายๆโจทย์มารวมกันเราจะได้เก่งขึ้นนะฮะใครที่ไม่เคยฟังอาจารย์เลยไปฟังหัดฟังใน YouTube ก็ได้นะครับ YouTube ก็ติดตามเนี่ยนะฮะเห็นไหม Subscribe ได้ essec4.com นะครับก็เจอกันได้นะฮะวันนี้ก็10ข้อแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันหอมปากหอมคอนะครับทุกๆอาทิตย์ทุกอาทิตย์ก็เจอบ่อยๆนะครับทุกคนครับใครอยากได้ชีทวิธีการรับชีทนะครับทุกคนทักมาในเพจนี้เพจอาจารย์นี่แหละเพจที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับกดแชร์เพจก็ไม่ใช่กดแชร์เพจกดแชร์ไลฟ์สดนี้ก่อนนะว่าหนูแชร์แล้วเรียบร้อยแคปรูปมาแล้วส่งมาในช่องแชทนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีทนี้ให้ฟรีเลยนะครับก็กติกาเดิมเนาะนะใครแชร์ใครอะไรก็ได้คนนั้นไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมาเจอกันบ่อยๆอย่างที่บอกคณิตศาสตร์วันนี้มันเป็นเสี้ยวเล็กๆน้อยๆนะครับเสี้ยวนิดเดียวเท่านั้นเองนะใครเป็นเอกคณิตศาสตร์จะรู้ว่าวันนี้มันแค่นิดเดียวกระจึงเดียวนะแต่พวกเราก็ต้องพยายามสะสมความรู้ตรงนี้
นะครับวิกฤตในวิกฤตจะมีโอกาสเสมอเพราะนั้นมันเกิดวิกฤตมานะครับน้องก็ต้องพยายามอ่านหนังสือให้เยอะๆนะครับมาเจออาจารย์บ่อยๆแล้วกันทุกๆอาทิตย์นะครับก็จะไลฟ์สดทั้งภาคกคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับน้องๆที่เกี่ยวข้องก็ติดตามได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับนะกดแชร์กดซับสไลด์กดซับสไลด์อีกกดซับสไครต์กดติดตามเพจนะครับแล้วก็จะมาเจอกันบ่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีปลอดภัยจากโรคภัยนะครับและประสบความสำเร็จทุกคนครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ